بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็ทวนความรู้เดิมนิดนึงก่อนนะสาวว่าเรื่องการทำอุมเราะห์คืออะไรเนี่ยเราเรียนไปบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวแต่ว่าให้มันเป็นประเด็นตามลำดับของหนังสือของหลักสูตรของเราเพื่อที่จะได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นไปตามเนื้อหาที่ควรจะเป็นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอะลานบีนามุฮัมมัดนะครับเรื่องอุมเราะห์ที่เรียนมาก่อนหน้านี้พี่น้องสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เรื่องขึ้นพาหนะเรื่องเข้ามัสยิดออกมัสยิดดูอาเดินทางอะไรพวกนี้พี่น้องเอาไปใช้ได้ไม่ได้หมายความว่าเราเรียนหนังสืออุมเราะห์ในหนังสือฮัจญ์แล้วอาจจะเอาไปใช้เฉพาะในพิธีฮัจญ์เราขึ้นรถนี่เราไม่ได้ขึ้นรถไปมักกะฮ์อย่างเดียวใช่ไหมครับเราขึ้นเครื่องบินเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่ได้เพื่อที่จะไปอุมเราะห์หรือไปฮัจญ์กันอย่างเดียวเราจะไปต่างจังหวัดเราไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเราเดินทางไกลเนี่ยเราก็สามารถเอาดูอาเอากิจวัตรที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดพวกนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเราไปพักตามสถานที่ต่างๆไปโรงแรมไปรีสอร์ทไปไหนที่เราไปแวะพักระหว่างทางเราไปเที่ยวไปทัศนศึกษาก็แล้วแต่เราไปใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะครับนำสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของเราเพื่อให้กายชีวิตสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มากที่สุดเราไม่ได้เรียนแล้วมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของการไปปฏิบัติตัวที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์แต่เราจะปฏิบัติตั้งแต่ในขณะนี้นะจำได้ไหมครับดูอาขึ้นพาหนะอันอย่างไรเอาใครจำได้เอาอันต้นสั้นเลยต้นสั้นอย่าเปิดหนังสือสิครับเอายังไม่เปิดหนังสือนะเอาต้นสั้นก่อนตั้งต้นสั้นต้นสั้นต้นสั้นก็ไม่ได้ถามต้นยาวก็แปลกเลยการตั้งเวทสั้นก่อนนะบิสมิลลาห์ละง่ายที่สุดเลยเวลาเราไปแวะพักตามสถานที่ต่างๆตามโรงแรมตามบ้านพักระหว่างทางเอาอ่านต้นไหนเอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามัตมินชัรริมาคอลักต้นเนี้ยนะครับพี่น้องไปพักที่ไหนก็แล้วแต่เขาบอกมันจะเฮี้ยนมันจะมีอะไรก็แล้วแต่เรากลัวไหมไม่กลัวจริงนะไม่กลัวนะบางคนอ่านดูอาแล้วยังต้องหาเพื่อนนะแต่ถ้าเราฝากกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นไงครับเราไว้ใจอัลลอฮฺแต่ถ้าเราไม่ฝากอัลลอฮฺนี่แสดงว่าเราไม่ไว้ใจพระองค์นะฉะนั้นฝากกับพระองค์ด้วยการอ่านดูอานะครับอัญเชิญพระนามของพระองค์อูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักตัวนี้อ่านได้นะครับเราอ่านดุอาขึ้นยานพาหนะบิสมิลลาฮิมัจริฮาวะมุรซาฮาต้นสั้นได้เราจะอ่านต้นยาวนะครับตั้งแต่ตักบีรบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเรื่อยไปซุบฮานัลลซีซัคคอระลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลารับบินาละมุนกะลิบูนต้นนี้แค่นี้ก็อ่านแค่นี้ก็ได้เราจะอ่านต่ออัลลอฮ์มหาวิอัลลอฮ์มินอินนานัสอัลลูกาฟีซาฟารินาฮาดัลบิรวัตตักวาวะมินันอามาลิมาตารุลลออันเรื่อยไปจนจบต้นก็ได้อยู่ที่เราจำเราคล่องแค่ไหนนะแต่ถ้าเราไม่คล่องอะไรเลยอ่านอะไรเนี่ยทุกอย่างบิสมิลลาห์อย่างเดียวด้วยพระนามของอัลลอฮ์เชิญพระนามของอัลลอฮ์ไปนะครับแจ้งครับครับมีบางท่านก็บอกว่าในมัจเรฮานี่ระหว่างขึ้นเรืออ๋อเปล่าครับเปล่าเป็นพาหนะที่ตรอซุนใส่ใช้นะครับมีได้นะครับใช้ได้ทุกพาหนะนะใช้ได้ทุกพาหนะเลยครับคือเขาไปเข้าใจว่าคือเรื่องเนี่ยมันเรื่องของนบีนัวมันเป็นเรื่องของเรือจริงแต่หลักของวิชาอุซูลุลฟิกนะครับบอกอัลอิบรอบิอูมูมิลลาฟุลาบิกุซูบิสซะบับหลักการศาสนาเนี่ยให้ยึดถืออะไร
ความหมายโดยกว้างๆที่เป็นนัยยะของคำสั่งกว้างๆเขาจะไม่ยึดถือเป็นเฉพาะกรณีเฉพาะอะไรแบบนั้นถ้างั้นถ้าเราจะบอกว่างั้นเรื่องส่วนสุดเรื่องหลักการศาสนาส่วนใหญ่จะมีสาเหตุของเรื่องมันก็ใช้ได้เฉพาะเรื่องงั้นต่อไปนี้หลักการศาสนาก็ถ้าไม่ใช่เรื่องที่เหมือนนบีใช้ไม่ได้แหละนะมันต้องในมิติที่กว้างขึ้นนะเดี๋ยวเราดูเรื่องของเราก่อนเดี๋ยวไม่จบนะวันนี้เรามีญะนาซะห์ด้วยนะครับบิสมิลลาห์นะครับเริ่มตั้งแต่หน้าที่15นะเรื่องการทําอุมเราะห์นะทําอุมเราะห์ที่เรียนอุมเราะห์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปเรียนฮัจญ์ง่ายนะครับจะต่อยอดได้ง่ายมากเลยนะข้อที่1การทําอุมเราะห์คืออะไรอันนี้พี่น้องตั้งเป็นคําถามนะแล้วเดี๋ยวพี่น้องดูคําตอบการทําอุมเราะห์คือการเดินทางเยือนบัยตุลลอฮ์บัยตุลลอฮ์อยู่ที่ไหนครับบัยตุลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงอาคารกะอ์บะห์มัสยิดนี่ก็บัยตุลลอฮ์นะครับแต่เราไม่ได้หมายถึงเฉพาะมัสยิดแบบนี้แต่หมายถึงอะไรครับหมายถึงอาคารกะอ์บะห์เพราะฮัจญ์แล้วอุมเราะห์นั้นจะต้องไปตะวาฟรอบอาคารกะอ์บะห์นะคือการเดินทางเยือนบัยตุลลอฮ์เพื่อทําการตะวาฟและสะแอฉะนั้นจากนิยามตัวเนี้ยทําให้พี่น้องเข้าใจเลยว่าถ้าอุมเราะห์ใดไม่มีตะวาฟไม่มีสะแออุมเราะห์นั้นใช้ไม่ได้นะตะวาฟกับสะแอเป็นรูปกลของการทําอุมเราะห์นะก็บอกการเดินทางเยือนบัยตุลลอฮ์เพื่อทําตะวาฟและสะแอตามลักษณะวิธีที่ศาสนาบัญญัติให้กระทํานั้นเราไปที่กะอ์บะห์จริงแต่ไม่ได้ตะวาฟไปถึงไปละหมาดซุนนะห์ที่ตุลมัสยิดแล้วก็นั่งอ่านกุรอานแล้วก็กลับบ้านเรียกอุมเราะห์มั้ยไปที่กะอ์บะห์นี่แหละก็ไม่เรียกนะไปถึงละหมาดซุนนะห์ตะวาฟเสร็จแล้วตะวาฟนั้นเขาให้เกียรติมัสยิดนะตะวาฟเสร็จแล้วนั่งอ่านกุรอานอิติกาฟอยู่เป็นวันเป็นคืนเลยเรียกอุมเราะห์มั้ยไม่เรียกฉะนั้นถ้าเราไปที่กะอ์บะห์แล้วครองอิห์รอมโดยมีเจตนาเพื่อทําอุมเราะห์เสร็จแล้วไปตะวาฟ7รอบแล้วมาซะแอแล้วก็ตะฮัลลุลเขาถึงจะถือว่าเป็นพิธีอุมเราะห์นะอีกครั้งหนึ่งการทำอุมเราะห์ก็คือการเดินทางไปเยือนบัยตุลลอฮ์เพื่อทำการตะวาฟและสะแอตามลักษณะวิธีหรือขั้นตอนตามที่ศาสนาได้บัญญัติให้กระทำคู่กรมการทำอุมเราะห์ข้อต่อมาถ้าเขาถามว่าอุมเราะห์มีความสำคัญมีความจำเป็นในระดับไหนนะครับคำตอบก็คือการทำอุมเราะห์นั้นมีคู่กรมเป็นวาญิบอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับแต่มันไม่ใช่ทัศนะที่ถูกต้องที่สุดนะเพราะว่ามันมีความขัดแย้งในประเด็นนี้แต่ที่เลือกเอาคำตอบที่บอกว่าการทำอุมเราะห์เป็นวาญิบนะครับมันจะมีเหตุผลที่ทำให้ถ้าเราพิจารณาตามแล้วยังไงเราก็ต้องเชื่อว่าเป็นวาญิบนะเดี๋ยวพี่น้องดูเหตุผลดูหลักฐานดูคำอธิบายเขาบอกว่าการทำอุมเราะห์มีฮุกมเป็นวาญิบกับทุกคนเลยเปล่าเฉพาะสำหรับบุคคลซึ่งที่มีความสามารถมีฐานะนะครับมีความพร้อมต้องเดินทางไปทำหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตเหมือนกับการทำฮัจญ์เป็นวาญิบแต่ไม่ใช่ฟัรฎูต่างกันไหมฮัจญ์เป็นฟัรฎูอุมเราะห์เป็นแค่วาญิบไม่ใช่วาญิบแบบทำไมทำแล้วบาปเลยอย่างนั้นเปล่านี่พี่น้องต้องผมเคยสอนตั้งแต่เรื่องตอนเราทำเรื่องอะไรเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดเรื่องอะไรอธิบายนิยามคำพวกนี้มาหมดแล้วนะครับมีความสำคัญในระดับเป็นวาญิบวาญิบแปลว่าจำเป็นต้องกระทำสำหรับผู้ที่มีความสามารถนะความสามารถในที่นี้หมายถึงเรื่องของฐานะเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของความพร้อมนะครับต้องเดินทางไปทำหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตเหมือนกับการทำฮัจญ์ตามทัศนะของนักวิชาการที่เราเชื่อว่ามีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องของความขีลาฟแต่เราให้น้ำหนักให้ความน่าเชื่อถือกับตัวบทและหลักฐานและเหตุผลคำตอบเนี่ยคือเราไม่ได้เลือกเพราะว่าพวกมากหรือว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่เราเลือกเพราะเหตุผลแล้วก็คำอธิบายทางวิชาการนะเขาบอกว่าเป็นเพียงทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งใช่เพราะมันมีทัศนะที่มองต่างแต่เป็นนักวิชาการที่เราเห็นว่ามีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือเราจึงถือว่าเป็นวาญิบตามนี้เนื่องจากมีตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องกว่ายืนยันไว้เช่นนั้นพี่น้องจะเชื่อตามนี้หรือไม่เชื่ออันนี้เป็นอะไรเป็นสิทธิของพี่น้องใช่ไหมครับเพราะว่าหลักการศาสนาที่เราเข้าใจมาแต่แรกก็คือเ
โครงสร้างของศาสนาระบุรุกลนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของฮัจญ์ใช่ไหมครับวะฮัจญ์อัลบัยติมันอิสตะฏออิลัยฮิซะบีลารุกลอิสลามคือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วเราก็เชื่อมาแบบนี้ตลอดแล้วเราก็รู้ว่านั่นคือฟัรฎูนั่นคือรุกลอิสลามแต่เรื่องตรงนี้เขามองว่าเป็นวาญิบเฉยๆไม่ใช่ฟัรฎูแต่มันมีความจำเป็นในระดับที่ผู้ที่มีความสามารถจำเป็นจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์1ครั้งเขาก็เลยบอกว่ามันมีตัวบทหลักฐานยืนยันให้เชื่อได้เช่นนั้นเขาก็เลยเลือกทัศนะนี้เอาไว้และเป็นทัศนะที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการในศาสตร์หะดีษหรือนักวิชาการที่เขาเคร่งครัดในตัวบทหลักฐานส่วนใหญ่เข้าใจนะเรื่องนี้มีทัศนะต่างมีทั้งที่บอกว่าเป็นสุนัตมีทั้งที่บอกว่าเป็นวาญิบมีทั้งที่บอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่นะด้วยเหตุด้วยผลด้วยตัวบทหลักฐานทั้งหมดเลยทุกฝ่ายแต่ว่าผู้เขียนผู้ที่เชื่อในทัศนะนี้เขาบอกว่าเขาเลือกทัศนะนี้เพราะมันมีตัวบทหลักฐานที่ทำให้ต้องเชื่อแบบนั้นต้องตัดสินใจไปแบบนั้นนะครับมันคล้ายมันเนื่องมาจากว่าทำฮัจญ์เนี่ยมันจะต้องมีมรออยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักวิชาการก็อธิบายนะครับถ้ามันมีมุมร้อฮัจญ์ก็คงจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นมันขึ้นอยู่กับประเภทของฮัจญ์ฮัจญ์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเนี่ยนะครับเขาเรียกฮัจญ์กิรอนมานาซิกุลฮัจญ์มี3ลักษณะวิธีการทำฮัจญ์ตามศาสนบัญญัติสามารถทำได้3วิธี1อิฟรอดอิฟรอดแปลว่าทำฮัจญ์เดียวทำฮัจญ์เพียวๆเลยไม่มีอุมเราะห์เวลาเราไปทำฮัจญ์อย่างบ้านเราเนี่ยมัซฮับชาฟิอีส่วนใหญ่ที่เขาเชื่อถือกันก็คือมัซฮับชาฟิอีเขาส่งเสริมให้ทำฮัจญ์แบบอิฟรอดแปลว่าทำฮัจญ์อย่างเดียวโดยไม่มีอุมเราะห์พอไม่มีอุมเราะห์ปุ๊บมัซฮับชาฟิอีบ้านเราก็เลยต้องหาทางออกพอเสร็จอุมเราะห์และเสร็จฮัจญ์แล้วต้องออกทำอุมเราะห์ต่อเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้อุมเราะห์เพราะว่าอิฟรอดแปลว่าทำฮัจญ์อย่างเดียวงั้นเวลาไปถึงที่มีกอดปุ๊บข้าพเจ้าคองอิห์รอมฮัจญ์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาโดยไม่มีอุมเราะห์เลยนะเพราะที่เขาเชื่อแบบนี้ก็คืออิหม่ามชาฟิอีให้ทัศนะว่าการทำอิฟรอดได้ผลบุญเยอะกว่าวิธีอื่นมันมี3วิธีอิฟรอดกิรอนแล้วก็ตะมัตวะนะอิฟรอดกิรอนตะมัตวะอิฟรอดทำฮัจญ์อย่างเดียวกิรอนทำอุมเราะห์เสร็จแล้วไม่ตะฮัลลุนครองอิห์รอมต่อเนื่องจนกระทั่งสู่พิธีฮัจญ์จนกระทั่งเสร็จพิธีฮัจญ์โดยไม่แยกกันเลยทั้งอิหรอมแล้วทั้งอะไรทั้งอุมเราะห์และฮัจญ์คราวเดียวกันโดยไม่ตะฮัลลุนแยกออกจากกันเป็นพิธีไขพิธีมันแต่ถ้าตะมัตตัวนี่พอทองอิหรอมอุมเราะห์เสร็จแล้วทำอุมเราะห์ให้เสร็จ1พิธีต่างหากเสร็จแล้วก็ตะฮัลลุนทะฮัลลุนเสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตปกติรอจนกระทั่งถึงวันที่8จึงออกไปทำอิหรอมอีกอิหรอมจากที่พักออกไปทำฮัจญ์ที่ไปมาเบตที่มีนาวันที่8วันตะรวียะห์เสร็จแล้วออกไปอะรอฟาห์กลับมาที่มุสดาลิฟะห์ที่มัชอะริลฮารอมหลังวุกูฟนะมาที่มุสดาลิฟะห์เสร็จแล้วเก็บหินมาขว้างเสาหินแล้วก็เข้าตะวาฟแล้วสะแอถึงจะถือว่าเสร็จพิธีฮัจญ์อันนี้กิรอนนี่ก็เรียกว่าตะวาฟสะแอครั้งเดียวเลยครั้งเดียวครับครั้งเดียวเขาจะสะแอเก็บนะสะแอเก็บเอาไว้อันนี้มันก็เป็นพิธีคือที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำเนี่ยท่านตัดสินใจเนื่องจากว่าท่านจูงสัตว์เชือดไปด้วยท่านก็เลยตัดสินใจทำกิรอนแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ได้จูงสัตว์เชือดไปด้วยเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้แก้ฮัจญ์ที่เนียดไปทีแรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้มาเป็นอุมเราะห์ต่างหากแล้วก็ตะฮัลลุนแล้วก็ไปครองอิห์รอมฮัจญ์ในวันที่8ต่างหากนะอันนี้เพราะนั้นอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยแกเลือกทัศนะที่บอกว่าอิฟรอดได้ผลบุญเยอะกว่าก็เพราะว่าอิฟรอดเนี่ยสมมติว่าครองไปตั้งแต่วันที่1ซุลฮิจญะห์ก็จะต้องอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงเซนฮัจญ์เนี่ยมันหลายวันยิ่งนานวันยิ่งลำบากยิ่งครองอิหรอมนานจะยิ่งได้ผลบุญเยอะก็ไปอาศัยหะดีษของท่านหญิงอาอิชะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอินนะอิซามีอัจริกิอะลากอดรินอศอบิกิอาอิชะห์เธอยิ่งเหนื่อยเธอยิ่งลำบากเนี่ยเธอยิ่งจะได้ผลบุญเยอะเพราะท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะครับท่านของอิหรอมไปแล้วปรากฏว่ามีตัวเปื้อนพอมีตัวเปื้อนก็ลงตะวาฟไม่ได้ก็ต้องของอิหรอมอยู่แบบนั้นแหละตะฮัลลุนเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้คนอื่นรอซูลสั่งให้ไปตะวาฟสะแอกลับมาครับที่พักแล้วตะฮัลลุนใช้ชีวิตปกติแต่ท่านหญิงอาอิชะห์ลงตะวาฟไม่ได้ใช่มั้ยครับพอตะวาฟไม่ได้ก็ต้องอิหรอมคาอยู่อย่างนั้น
ขาดก็เลยนานรอซูลก็เลยบอกกับท่านหญิงไอชะเธอลำบากกว่าคนอื่นครับผลบุญของเธอก็เยอะกว่าคนอื่นงั้นอิหม่ามชาฟีก็ไปจับคำพูดของท่านรอซูลที่บอกกับท่านหญิงไอชะว่าเธอครองยะรอมนานแบบนี้เธอได้ผลบุญเยอะก็เลยให้น้ำหนักกับทัศนะว่าอิฟรอตต้องได้ผลบุญเยอะกว่างั้นคนที่เขาสังกัดในมัซฮับชาฟีส่วนใหญ่นี่เขาจะครองยะรอมทำอิฟรอตกันนะตามคำแนะนำที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าครองนานได้ผลบุญเยอะแต่ว่าอีกซีกหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่กีรอนต้องได้ผลบุญเยอะกว่าเพราะรอซูลเองทำกีรอนรอซูลทำกีรอนแต่อุลามาส่วนใหญ่อย่างอิหม่ามอะห์มัดนักวิชาการในศาสตร์ฮะดีษบอกว่าไม่ใช่ทั้งอิฟรอตและกีรอนละสู้ตะมัตตัวไม่ได้เพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งซอฮาบะห์ที่ทำกีรอนเนียดทำฮัจญ์หรือเนียดอิฟรอตเนียดกีรอนเหมือนกับรอซูลทีแรกเลยแต่รอซูลสั่งให้ทุกคนแคนเซิลหมดเลยยกเลิกเปลี่ยนโละให้หมดเลยเลิกยุติและระงับพิธีฮัจญ์ที่จะครองยะรอมต่อเนื่องให้สิ้นสุดเพียงแค่ทำอุมเราะห์แล้วเลิกเลยแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตปกติแล้วพอถึงวันที่8ค่อยไปทำฮัจญ์อีกรอบนึงแล้วรอซูลก็ดำริเองนี่นะถ้าฉันไม่จูงสัตว์มาด้วยนะฉันจะแก้ฮัจญ์ของฉันให้ไปเป็นอุมเราะห์แล้วตะมัตตัวเหมือนกับพวกท่านนั่นแหละฉะนั้นอุลามาส่วนใหญ่เลยนะเขาก็เลยเลือกอะไรเลือกตะมัตตัวซึ่งต่างกับอิหม่ามชาฟีฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่เหตุผลว่าใครเชื่อในเหตุผลในตัวบทไหนนะอย่างคนที่เขาเชื่อในมัซฮับชาฟีเขาก็ยืนอิฟรอตของเขาอย่างเดียวคนที่เข้าใจตามเจตนารมณ์ของรอซูลคำดำริของรอซูลที่บอกว่าอยากให้ทุกคนทำตะมัตตัวตัวเองก็อยากจะทำตะมัตตัวติดว่าตัวเองเนี่ยจูงสัตว์มาด้วยก็เลยต้องอะไรต้องค้างอะไรค้างเอียรอมไปแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดมีซอฮาบะห์เพียงไม่กี่ท่านที่จูงสัตว์ไปกับรอซูลแล้วก็ทำกีรอนกับรอซูลแต่คนอื่นรอซูลสั่งให้ละเป็นแก้เป็นอะไรครับแก้เป็นตะมัตตัวไปหมดเลยนะมีท่านรอซูลท่านตอนอาบินอุบัยดิลลาหรือใครอีกไม่กี่คนนะครับที่ว่าอยู่ในสภาพกีรอนนะนอกนั้นเป็นตะมัตตัวหมดเลยตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือจากคำอธิบายที่คุณสมานว่าล่ะพิธีอุมเราะห์ส่วนมากแล้วก็จะต้องทำควบคู่ไปกับเรื่องของทำฮัจญ์มันก็เลยมีฮุกกลมที่ถึงแม้มันจะคนละพิธีกันแต่ว่าในเมื่อทำรวมกันมันก็มีความสำคัญที่เราทำให้ต้องเราต้องผสมผสานกันไปนะครับใช่ครับผมนิดครับผมเริ่มมองตรงนี้ด้วยว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยท่านไม่พร้อมที่จะต้อนรับใช่ไหมครับท่านก็ส่งมาท่านก็ทำพิธีอื่นทำได้หมดแต่ต้อนรับไม่ได้ก็หลังจากท่านคนภาวะนั้นแล้วท่านอาบน้ำเสร็จท่านก็ไปตะวาฟอย่างเดียวก็น่าจะใช้ได้ทำไมต้องไปทำอุมเราะห์ด้วยใช่ครับอันนี้ก็นี่ก็เป็นเหตุผลที่อธิบายต่อมานั่นแหละรอซูลบอกกับท่านหญิงไอชาบอกอิฟอาลีมายะฟอาลุลฮัจญ์ไอชาอนุญาตให้เธอทำได้ทั้งหมดเลยที่คุณญาติเขาทำนะช่วงที่มีตัวเปื้อนเนี่ยไปวุกูฟก็ได้ไปคว้างเสาหินก็ได้ไปเชือดสัตว์ก็ได้ไปได้หมดเลยทำได้ทุกอย่างเลยเหลืออย่างเดียวก็คือตะวาฟตอนนั้นที่ไม่ได้เพราะเงื่อนไขของตะวาฟก็คือต้องมีตอฮาเราะห์ต้องมีร่างกายที่สะอาดปราศจากทั้งหะดัษเล็กแล้วก็หะดัษใหญ่ทีนี้ท่านหญิงไอชาเนี่ยพอมีตัวเปื้อนนี่มีกี่หะดัษเนี่ย2หะดัษเลยหะดัษใหญ่ใช่มั้ยครับอาจจะมีหะดัษใหญ่จะไปอาบน้ำละหมาดได้มั้ยอาบไม่ได้พออาบไปก็พอเฮดออกมามันก็เสียอย่างเก่าฉะนั้นไม่เป็นตัวเปื้อนทั้งหมดแบบนี้ก็ลงตะวาฟไม่ได้พอจนกระทั่งท่านหญิงไอชาตัวเกลี้ยงดีอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยรอซูลก็สั่งให้ไปตะวาฟก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฮัจญ์แต่ท่านหญิงไอชาไม่ได้อะไรไม่ได้ฮัจญ์ไม่ได้อุมเราะห์เพราะไม่ได้อุมเราะห์ท่านหญิงไอชาเสียใจมากเลยบอกว่ารอซูลท่านเตรียมสัมภาระจะกลับมะดีนะห์สหายของท่านทุกคนเตรียมสัมภาระจะกลับมะดีนะห์พร้อมฮัจญ์และอุมเราะห์เหลือหนูคนเดียวเหลือดิฉันคนเดียวที่ไม่ได้อะไรไม่ได้อุมเราะห์เสียใจมากเลยรอซูลบอกว่าอันนั้นเดี๋ยวฉันรอแป๊บนึงแล้วก็สั่งให้อับดุลรอมานเนี่ยช่วยพาใครพาท่านหญิงไอชาออกไปที่ตันนาอีมตันนาอีมก็คือจุดที่พวกเราคนไทยคนมาเลชอบออกไปทำอุมเราะห์รอบ3รอบ4กันนั่นแหละเพราะเห็นว่าท่านหญิงไอชาไปครองยะรอมจากตรงนั้นมาก็พากันไปนี่แหละไปที่ตันนาอีมที่ท่านที่ตันนาอีมตรงนี้เขาเรียกมัสยิดไอชาเขาก็ตั้งชื่อมัสยิดไอชาเพราะไอชาไปตรงนั้นตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะซอฮาบะห์คนอื่นก็ไม่ได้ออกไปใช่ไหมครับ
แม้กระทั่งอับดุลรหมานที่พาท่านหญิงไอชาเองนะก็ไม่ได้ของเยรอมกลับเข้ามาทำอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่งมีเฉพาะท่านหญิงไอชาคนเดียวที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ออกไปเพื่อที่จะไปทำอุมเราะห์กลับมาเพื่อให้ได้ฮัจญ์ละอุมเราะห์เหมือนกับคนอื่นก็ทำแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวก็ไม่มีใครออกไปทำสองครั้งสามครั้งอะไรเหมือนกับที่บรรดาเข้าใจกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนประเด็นกันแล้วกันน่าจะได้คืบหน้านะครับภาคผลของการทำอุมเราะห์นะภาคผลก็คือคุณค่าฟาดีละผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบแทนให้นะครับอุมเราะห์เป็นศาสนกิจที่มีภาคผลและความดีความประเสริฐมากมายหลายประการคำว่าผลบุญภาษาอาหรับเรียกซาวาบนะเรียกอัจรุนเป็นผลบุญเป็นค่าตอบแทนอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเราเรียกได้หมดเลยแต่ผลบุญต่างๆนั้นเนี้ยเราไม่สามารถที่จะระบุได้ด้วยตัวเราเองหรอกใช่ไหมครับเราบอกทำไอ้นี่จะได้ไอ้นั่นทำแต่ตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นไปตามสเปคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงระบุหรือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ระบุทั้งนั้นนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลอุมเราะตุอิลัลอุมเราะห์อุมเราะห์ครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยแล้วทำรอไปจนกระทั่งไปทำอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่งอุมเราะห์หนึ่งชนอีกอุมเราะห์หนึ่งเนี่ยกัฟฟารอตุลลิมาบัยนะฮูมานะครับจะมีอานิสงส์ช่วยลบล้างความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองนี้ทั้งสองพิธีนี้เช่นอุมเราะห์ที่ทำรอมฎอนปีนี้แล้วเราจะเดินทางไปทำอีกครั้งหนึ่งนู่นปลายปีที่รอมฎอนปีใหม่เลยเนี่ยขวบปีเนี่ยถ้าหากว่าเกิดความไม่ดีความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเนี้ยจะเล็กจะใหญ่อินชาอัลเลาะห์เป็นไงครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงอภัยโทษให้ด้วยความยินดีเลยนั้นอันนี้เป็นหลักฐานส่งเสริมให้เราว่าเราอย่าทำอุมเราะห์ครั้งเดียวแล้วเนียดเลิกเลยต่อไปนี้ไม่ไปละงั้นให้ทำอุมเราะห์ครั้งหนึ่งไปชนอีกอุมเราะห์หนึ่งให้ตั้งใจทำให้บ่อยในบางหะดีษรอซูลใช้ตาบีอูแปลว่าให้ทำโดยต่อเนื่องมุตาบะอากันก็ว่าทำเป็นระยะแล้วระยะระหว่าง2พิธี3พิธีเนี่ยที่เป็นช่วงพวกเนี้ยความผิดที่มันเกิดขึ้นประปรายบ้างเล็กๆน้อยๆหรือจะมีใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำอุมเราะห์เป็นระยะแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยินดีที่จะทรงยกโทษอภัยโทษให้นะอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจกันละกันนะครับให้เรานึกอยากที่จะทำอุมเราะห์นะครับบ่อยๆครั้งวัลฮัจญุลมะบรูรุไลซะละฮูญะซาอุนอิลัลญันนะห์และพิธีฮัจญ์ที่เรียกว่าเป็นฮัจญ์มะบรูรฮัจญ์มะบรูรก็คือฮัจญ์ที่ถูกต้องตามอะไรครับตามกติกาตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้รับการพิจารณาตอบรับนะย่อมไม่มีคุณค่าย่อมไม่มีภาคผลความดีใดที่คู่ควรนอกเสียจากสวรรค์เท่านั้นนะวัลฮัจญุลมะบรูรุไลซะละฮูญะซาอุนนะครับบอกว่าและฮัจญ์มะบรูรที่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์แล้วนั้นจะไม่มีรางวัลสมนาคุณใดๆที่จะคู่ควรอีกแล้วนอกเสียจากเอาสวรรค์ไปซะนี่คือรางวัลสำหรับคนที่ได้ฮัจญ์มะบรูรฮัจญ์มะบรูรนะเวลาเราไปนี่เราอยากได้ฮัจญ์อะไรฮัจญ์มะบรูรอ้าวแล้วอยากได้ฮัจญ์มะบรูรต้องทำอย่างไรฮะถ้าทำเหมือนนบีนะมีโอกาสถ้าทำให้เหมือนนบีมีโอกาสไหมไม่มีนะครับเพราะรอซูลอัลลอฮ์พิจารณาตามมาตรฐานของใครคูรูอันนีมานาซิกะกุมพยายามทำอะไรแล้วให้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลสั่งกูรูอันนีมะนาซิกะกุมลักษณะขั้นตอนต่างๆวิธีการต่างๆในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยให้ทำตามใครให้ทำตามท่านนะครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเอาอีกครั้งหนึ่งอุมเราะห์ที่เราทำครั้งนี้ไปชนอุมเราะห์ครั้งใหม่เลยจะเป็นเดือนเว้นเดือนหรือจะเป็นปีเว้นปีอะไรก็แล้วแต่หรือรอมฎอนถึงรอมฎอนก็แล้วแต่ขอให้ไปทำเถอะครับอุมรอครั้งหนึ่งไปชนกับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในระหว่างช่วงนี้ถ้ามีความผิดใดเกิดขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยินดีที่จะทรงอภัยโทษให้ยกโทษให้อันนี้เป็นรางวัลสำหรับคนที่เนี่ยตั้งใจจะไปทำอุมรอนะครับเป็นระยะแบบนี้อีกรายงานหนึ่งนะครับท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมารายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะดีมูอัลฮัจญ์والعمره اديمو แปลว่าพวกท่านจงทําฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสม่ําเสมออดีมูนี่เป็นกริยาคําสั่งของเคยได้ยินมั้ยดาอิมันอบาดานะดาอิมันแปลว่าอะไรตลอดไปแปลว่า
ต่อเนื่องนะอะดีมูอัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์ให้พวกท่านทั้งหลายพยายามทําฮัจญ์เพียรมันทําฮัจญ์แล้วอุมเราะห์อย่างดะวามดะวามแปลว่าต่อเนื่องเรื่อยไปไม่หยุดนะมีโอกาสก็ไปมีโอกาสก็ไปทำไมครับฟะอินนะฮูมายัมฟิยานิลฟักรอวัซซุนูบะเหตุผลที่เราซูลบอกให้พยายามทำอุมเราะห์ให้บ่อยทำฮัจญ์ให้บ่อยๆเท่าที่เรามีความสามารถหรือสะดวกนะครับเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ฮัจญ์ที่เราทำและอุมเราะห์ที่เราทำอย่างต่อเนื่องแต่ละพิธีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะช่วยขจัดความยากจนและความผิดบาปทั้งหลายให้เราได้นะช่วยขจัดความยากจนแล้วก็ความผิดบาปทั้งหลายอย่างในฮัจญ์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ไปทําฮัจญ์และได้รับเป็นฮัจญ์มะบรูรเนี่ยรอญะอะกะยาวมิวะลาดะตุอุมมุฮูเวลาเสร็จฮัจญ์แล้วได้ฮัจญ์มะบรูรกลับมาเนี่ยเขาจะกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนมาตุภูมิของเขาเหมือนกับคนที่คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเด็กแรกเกิดนี่กลับมาในสภาพเหมือนเด็กแรกเกิดเลยก็คือไม่มีความผิดฉะนั้นเราซูลจึงบอกไปทำเถอะยิ่งไปทำบ่อยๆเนี่ยความผิดที่มีอยู่เนี่ยพอไปทำทีนึงอัลลอฮ์ก็โละให้ทีใช่ไหมครับยัมฟยานัลฟักรอวัซซุนูบซุนูบุนแปลว่าบาปความผิดทั้งหลายและไม่ใช่โละธรรมดานะโละเท่าไหร่โละเกลี้ยงเลยเหมือนกับเด็กแรกเกิดนั้นคนหลายคนเขาเวลาเขาทำความผิดอะไรแล้วสาว่ามันไม่เกี่ยงสาว่ามันยังติดตัวอยู่เงี้ยเขาจะพยายามไปไหนไปทำอะไรกันไปทำอุมเราะห์หรือไปทำฮัจญ์เขาเรียกว่าไปล้างบาปใช่ไหมคนพวกเราเรียกล้างบาปละล้างบาปล้างบาปก็แต่ถ้าคนไม่ฉลาดนะไปทำอุมเราะห์เสร็จแล้วต่อไปไหนฮะพวกเรามีเขาจัดทัศนะจัดทัวร์กันอะทัวร์อุมเราะห์แล้วก็ทัวร์อะไรด้วยทัวร์อียิปต์ทัวอุมรอดแล้วทัวนั่นทัวนี่พออุมรอดล้างบาปเสร็จแล้วลงไปดูระบำหน้าท้องต่อบาปเกี้ยงไหมฮะไปเต้นผมไม่ได้มีคนเขาถ่ายแต่ภาพนี่นานละถ่ายกับไอ้กล้องอะไรที่ว่าถ่ายแล้วมาแล้วต้องไหมเนี่ยนั่นนะเป็นรูปคนอุมรอดหัวยังล้นอยู่เลยนะครับลงเรือแม่น้ำนายนะครับไปเต้นกับผู้หญิงหัวยังล้นอยู่เลยนะครับโกนหัวมาใหม่ๆไปล้างบาปแล้วแต่ว่าไปเต้นกับผู้หญิงที่เขาอะไรเรียกอะไรระบำหน้าท้องอะไรนะไม่คุ้มกันเลยนะเสียสตังค์ฟรีนะนั้นคนที่ไปทำอุมเราะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทำฮัจญ์แล้วได้ฮัจญ์ที่มะบรูรนบีก็บอกว่านั่นแหละเวลากลับมาเหมือนกับเด็กแรกเกิดที่คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาใหม่ๆเลยและที่สำคัญก็คือรอซูลบอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ลบล้างความผิดนะมันจะส่งผลทำให้ความยากจนความขัดสนความอัตคัดของเราความฝืดเคืองของเราเนี่ยลดลงน้อยลงด้วยมันเป็นความดีที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้หลายคนพอไปทำฮัจญ์ทำอะไรกลับมาอย่างบางคนเนี่ยเวลาไปเมืองนอกนะไปไปเห็นที่หนุนก็ทำไอ้นี่เป็นก็ขายไอ้นี่กลับมาเกิดไอเดียเกิดแนวคิดอะไรมากลับมาทำธุรกิจพี่น้องทราบไหมครับว่านักธุรกิจเนี่ยดังๆอยู่เมืองไทยหลายคนเขาเล่าให้ผมฟังนะก่อนที่เขาจะมีภัตตาคารก่อนที่เขาจะมีธุรกิจคาแคร์ใหญ่ๆที่สาขาเป็นร้อยๆสาขาตอนนี้เขาไปเป็นกรรมกรขับไอ้หัวรถพ่วงอยู่ซาอุดีแต่เขาทำฮัจญ์ทุกปีเลยพี่น้องเชื่อป่ะเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกอาจารย์นึกอย่านึกว่าผมรวยมาแต่จากพ่อจากแม่คนธรรมดาเนี่ยแต่ไปขับอะไรไปขับไอ้หัวรถพ่วงรับจ้างขับรถเป็นของบริษัทคนงานเป็นคนงานเป็นกรรมกรอยู่ที่โน่นที่อะไรที่มักกะแต่พอเวลาถึงช่วงว่างเวลามันมีหิมะตกเวลามันมีอะไรหรือรถป่าวิ่งกลับมาผ่านมักกะเขาแวะทำอุมเราะห์เขาแวะทำฮัจญ์บางปีถึงขั้นหนีเจ้านายหนีกาฟีนมาทำฮัจญ์เพราะเขาถือว่าฐานะจนๆอย่างเขาจะมีโอกาสเมื่อไหร่ไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์พอกลับมาอัลลอฮ์ให้เขารวยเขามามีกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราลองเลยงั้นเรื่องไปทำฮัจญ์นี่อัลลอฮ์ให้ไม่ได้ไปทำอิบาดะห์กันอย่างเดียวใครมีอะไรจากเมืองไทยคือขนไปขายได้ไหมบาปไหมไม่บาปนะครับอัลลอฮ์อนุญาตนบีอนุญาตนี่แหละคลองอิหร่ามอยู่นี่แหละค้าขายได้
นั้นเราจึงเห็นเวลาเราไปขว้างเสาหินในที่อาราฟาที่มีนานะพวกซีเรียพวกรัสเซียจอร์แดนปาเลสไตน์มานะขนสารบัญมาขนอะไรมาขายที่ไหนมาขายที่มีนาละขว้างเสาหินไปขายกันไปนะใช่ไหมครับยันที่วูกูฟนะวูกูฟเสร็จแล้วขายไหมขายนั่นนะฮาลาลอันนี้ตรงนี้นั่นเป็นริสกีงั้นพอเสร็จฮัสแล้วซื้อของจากมักกะมาขายเมืองไทยได้ไหมหลายคนตอนนี้พี่น้องลองไปดูนะแต่หลายคนตอนนี้เนียดไม่บริสุทธิ์เพราะเน้นธุรกิจเกินไปไปไหนไปอุมรอขนอาบายะมาขนบุหรี่มาขนอะไรนะเรียกไม่ถูกบารากูนี่ไปทำอุมรอแหละแต่ขนบารากูขนของฮารอมได้ไหมไปจากเมืองไทยขนยาทำใจเงี้ยไปที่นู่นขนยาทำใจไปขายฟิลิปปินส์ขายอินโดรู้จักจะทำใจไหมครับนั่นน่ะนั่นแหละอาจารย์สมัยผมเด็กๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องปูนามันคืออะไรแล้วครับปูนาก็ปูที่ก็ใบปูที่ก็กินกระหม่อมเนี่ยเขาไปทำให้มันแห้งๆแล้วก็ขนไปขายไปขายพวกยามันนะนี่แหละติบกุลมีบางคนฟัตวาว่าฮัตเนี่ยไม่ซ้อมไม่ได้ตั้งใจไปทำฮัตไปค้าขายไม่เป็นไรครับอันนี้อนุญาตเราซุนกับซอฮาบะห์ไปค้าขายด้วยครับนะแต่ถ้าเจตนาหลักก็คือเพื่อไปค้าขายอันนี้ไม่ได้เพราะมันเข้าไปอาศัยหะดีษของเราซุนอินนามัลอามาลุบินนียะฮ์อันกุศลกิจหรือศาสนกิจทุกประการเนี่ยมันอยู่ที่เจตนารมณ์ของเรามันต้องเป็นไปตามเนียตว่าอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวะใครเนียตแบบไหนจะได้แบบนั้นถ้าเนียตใหญ่เนียตหลักของเราเพื่อไปค้าขายอย่างนี้ไม่ได้ก็ได้ค้าขายนั่นเราซูนจึงบอกว่าฟะมังกานะฮิจรอตูฮูลิดุนยายูซีบูฮาอวิมรออตินยังกิโคฮาฟะฮิจรอตูอิลามาฮาจรออิไลฮิถ้าใครมีเจตนาหลักอพยพมาเหมือนนบีแหละแต่มาเพื่อที่จะมาตามผู้หญิงมาหรือมาเพื่อทำอย่างอื่นลิดุนยายูซีบูฮามาเพื่อหวังดุนยามาเพื่อหวังนู่นหวังนี่ก็ได้แค่ตรงนั้นเพราะไม่ได้มาโดยเจตนาที่บริสุทธิ์นั้นมันอยู่ที่เจตนาหลักของเราเจตนาเพื่ออะไรล่ะเพื่ออุมรอเพื่อฮัจญ์แต่ว่าเราหารายได้เพื่อเป็นค่าตั๋วเป็นค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่ของเราอย่างเงี้ยค่าโรงแรมค่าที่พักอย่างนี้ฮาลาลไหมฮาลาลซอฮาบะห์ของรอซูลก็มีค้าขายในระหว่างฮัจญ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไปซื้อของกับซอฮาบะห์นะครับในระหว่างพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ฮาลาลนะครับตกลงถ้าทําอุมเราะห์แล้วล้างบาปแล้วไปทําบาปต่อก็ต้องไปทําอุมเราะห์ใหม่ไปทําฮัจญ์ใหม่เพื่อล้างอีกรอบนึงนะล้างแล้วไม่สมควรไปทำหน้าแบบนั้นรอซูลบอกว่ากะมายัมฟิลคีรุคอบะซัลฮะดีดเหมือนกับไฟที่มันเวลาอุณหภูมิมันแรงๆอ่ะนะไฟที่มันร้อนจัดๆเนี่ยมันสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกของเหล็กให้เกลี้ยงได้สนิมตะกั่วอะไรที่มันปนเปื้อนมานะเวลาเราไปหลอมใหม่ใช้ความร้อนแรงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะแยกสิ่งสกปรกพวกนี้นะครับออกจากเหล็กให้เหลือเป็นเหล็กที่บริสุทธิ์ทองคําเวลาเขาจะแยกเอาสิ่งปนเปื้อนออกให้เหลือเฉพาะทองคําที่บริสุทธิ์เขาก็ต้องเผานะครับเผาให้ร้อนแบบนี้ดูต่อมาท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแนะนําสตรีชาวอันซอรคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเดินทางร่วมไปทําฮัจญ์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีนั้นได้เพราะรอซูลเนี่ยท่านออกมาจากมะดีนะห์แล้วใช่มั้ยครับก็มาแวะระหว่างทางนะครับมาแวะระหว่างทางในหมู่บ้านน่ะก็เพื่อที่จะเตรียมน้ำเตรียมเสบียงเพื่อเดินทางต่อก็มีซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งก็มาสมทบระหว่างทางรอซูลก็สังเกตว่ามีผู้หญิงเนี่ยนะครับมาส่งสัมภาระให้กับสามีและก็ลูกเอ๊ะแล้วทำไมเธอไม่ไปด้วยล่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงเวลาจะไปไหนนี่ต้องติดตามใครอะติดตามสามีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปแบบเนี้ยยิ่งถ้ารู้ว่าสามีจะไปฮัจญ์นี่ผู้หญิงพลาดไหมผู้หญิงไม่พลาดนะเพราะว่าเงื่อนไขของการเดินทางไกลแบบนี้ต้องมีมะห์รอมมันหาโอกาสยากที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์โดยมีมะห์รอมแบบนี้แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ส่งสัมภาระเสร็จแล้วก็ขอดุอาให้สามีตัวเองแล้วก็เดินกลับไปรอซูลก็ถามอ้าวแม่นางจะไปไหนแล้วไม่ไปกับเราเหรอผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลเพคะบ้านของดิฉันเนี่ยมีกัน 3-4 คนนี่แหละตอนเนี้ยสามีไปลูกไปที่บ้านเหลือแต่คนแก่ที่บ้านเหลือใครเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชราแล้วที่บ้านทั้งบ้านน่ะไม่ได้รวยนะ
อินดานานาดิฮาตานมีอูฐตัวใหญ่อยู่แค่สองตัวเท่านั้นเองตัวหนึ่งตอนนี้สามีกับลูกเอาไปใช้ขนสัมภาระเอาไปนั่งแล้วไปฮัจญ์กับท่านเหลืออีกตัวหนึ่งต้องเอาไว้ใช้แค่ดึงรอกดึงรอกอะรู้จักรอกน้ำรอกไอ้บ่อน้ำนะบ่อน้ำกลางทะเลทรายนะมันลงไปตักไม่ได้เหมือนบ่อบ้านเราเนี่ยเขาก็หย่อนครับยาซาก็มันหย่อนเชือกลงไปแล้วก็มีรอกหมุนนะคนดึงไม่ไหวหรอกครับมันถุงน้ำที่เขาใช้ตักเนี่ยคือถุงที่ทำจากเวลาถลกหนังแกะแพะอะไรอะนะครับถลกมาทั้งตัวเลยแล้วก็ขณะผูกขามันอะผูกขามันมันก็ไม่มีรูออกเวลาหย่อนตุ๋มลงไปเนี่ยหูได้น้ำคุณมาป่องอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วดึงคนดึงไม่ขึ้นต้องใช้อะไรดึงต้องใช้ลาหรือใช้อูฐงั้นถ้าเอาอูฐไปอีกตัวนึงทางนี้ใครจะดึงน้ำให้คนแก่งั้นก็ต้องเก็บอูฐเอาไว้ก็เลยไปไม่ได้ปีนี้ก็บอกกับรอซูลก็เลยบอกเนี่ยในหะดีษบทเนี้ยฟะอิซากานะรอมฎอนในบางรายงานฟะอิซายาอะกีรอมฎอนเธอจำไว้นะเวลาถึงเดือนรอมฎอนเมื่อไหร่ถึงเดือนรอมฎอนเมื่อไหร่แล้วก็ฟะตะมีรีให้เธอไปทำอุมเราะห์ซะให้เธอไปทำอุมเราะห์ในเดือนอะไรนะเดือนรอมฎอนฟะอินนะอุมเราะตันฟีรอมฎอนฮัจญะตุนเพราะการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์เลยนะครับทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนได้ผลบุญเป็นฮัจญ์หะดีษบทนี้บันทึกอยู่ในอัลบุคอรีนะครับและในอีกรายงานหนึ่งของอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับริวายะห์เดียวกับริวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมด้วยฟะอินนัลอุมเราะตะฟีรอมฎอนตักดีฮัจญะตันมะอีอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนทดแทนการทำฮัจญ์กับฉันได้เลยเนี่ยไปอุมเราะห์เมษานี่ได้ไหมพอเข้าดูไหมฮะพ้นฟารดูได้ผลบุญเทียบเท่าเฉยๆได้ผลบุญเทียบเท่าแต่ยังไม่พ้นฟารดูเนี่ยไปอุมเราะห์เมษาไปอุมเราะห์ปลายปีไปอุมเราะห์ไหนก็แล้วแต่ได้ผลบุญเทียบเท่ากับฮัจญ์ไหมไม่เท่างั้นถ้าคนฉลาดเขาทำยังไงผมไม่ได้ว่าคนไปตอนนี้ไม่ฉลาดนะว่าคนที่เขาคิดเยอะหน่อยอ่ะเอาให้คุ้มอ่ะเขาก็จะเลือกอะไรเพิ่มตังค์อีก10,000บาทอีก15,000นี่ได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์แล้วไม่ใช่ฮัจญ์ธรรมดาฮัจญ์กับใครฮัจญ์กับนบีแต่ถ้าไปตอนเนี้ยได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์อะไรไม่ใช่ฮัจญ์ได้ผลบุญอุมเราะห์ธรรมดาได้อุมเราะห์ผลบุญอุมเราะห์ธรรมดาฉะนั้นมันจึงเป็นตัวเลือกของคนที่เขาเข้าใจซุนนะห์เข้าใจหลักการศาสนาเนี่ยคนที่ไปทำฮัจญ์หนึ่งครั้งแล้วอ่ะยี่เสิร์ฟไปทำมาแล้วใช่ไหมครับฮัจญ์มีใครที่ยังไม่ได้ไปทำฮัจญ์ไหมยังนะมีหลายคนไหมครับที่ยังไม่ได้ไปทำฮัจญ์อยากไปไหมอยากไปแต่เราไม่มีสตังค์180,000หรือ200,000ก็เลือกใช้วิธีทำอุมเราะห์ที่พอจะได้ผลบุญเหมือนกับทำฮัจญ์อันนี้คือคนที่เขาเรียกคิดการใหญ่หน่อยนะแต่ถ้าคนที่ไปฮัจญ์มาแล้วไปฮัจญ์มาแล้วใครไปฮัจญ์มาแล้วมั้งครับเนี่ยไหนลองยกมือให้ดูหน่อยครับไปฮัจญ์มาแล้วฮัจญ์ฟัรดูได้แล้วใช่มั้ยครับได้ฮัจญ์ฟัรดูแล้วถ้าไปทําครั้งเนี้ยปีเนี้ยจะไปฮัจญ์อีกการไปทําฮัจญ์ครั้งที่2ครั้งที่3ได้ผลบุญแค่อะไรซุนนะห์ฮัจญ์กลายเป็นซุนนะห์เท่าไรแสนแปดแต่ได้ฮัจญ์สุนัตแล้วได้มะบรูรไหมฮะเนี่ยที่จะไปปีใหม่นะฮัจญ์สองฮัจญ์สามเนี่ยอีก108อีก200,000เนี่ยได้ฮัจญ์สุนัตแล้วไม่รู้ว่าจะได้เป็นมะบรูรหรือเปล่าจริงไหมรับปากไม่ได้การันตีไม่ได้ว่าจะเป็นฮัจญ์มะบรูรหรือเปล่าแล้วทำยังไงอ่ะงั้นคนที่เขาไม่อยากเสียตังค์เยอะแล้วได้ผลบุญเยอะเนี่ยเขาจะเลือกไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเสียสตังค์อุมเราะห์แล้วทำแค่แป๊บเดียว 3-4 ชั่วโมงเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์ที่ต้องเสีย108แล้วได้ผลบุญเท่ากับอะไรฮัจญ์พร้อมนบีแล้วที่เสีย108ที่ไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปปีนี้ฮัจญ์ที่2ฮัจญ์ที่3ได้ผลบุญฮัจญ์จริงแต่เป็นฮัจญ์ซุนนะห์แล้วได้เท่านบีมั้ยไม่ได้เท่ากับฮัจญ์ที่ทำกับนบีด้วยงั้นถ้าเราคิดให้ดีนะสตังค์ก็เสียไม่เยอะแล้วได้ผลบุญคุ้มค่าด้วยแล้วมีโอกาสในการทําอามัลอิบาดะห์อย่างเยอะเลยเราไปอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนไปถือศีลอดที่มักกะฮ์ด้วย
ได้ละหมาดตะรอวียะได้อิฮติกาฟได้อ่านกุรอานเป็นจบๆอยู่ที่มักกะฮ์ในเดือนรอมฎอนไป40วันฮัจญ์ครั้งที่2เนี่ยอ่านกุรอานได้กี่จบแทบจะไม่ได้อ่านเลยแดดเป็นตัวงั้นจะไปอ่านปันไหนเนี่ยลงฮารอมบางทีไม่ได้ลงด้วยเห็นไหมไอ้กันขมอะไรอยู่ในห้องถือศีลอดไหมวะอย่างที่ไปฮัจญ์กันเนี่ยแทบจะไม่มีคนได้ถือศีลอดเลยใช่ไหมครับมีแต่แก่งมีแต่แย่งกันโอ้โหมีแต่ทะเลาะกันนั่นในช่วงฮัจญ์ที่สภาพความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าในเดือนรอมฎอนมีแต่บรรยากาศของคนที่ทำอามันทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าใครอยากได้โอกาสดีๆแบบนี้นะไม่ต้องไปเสียแสนแปดไปฮัจญ์ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วครับเอาสตังค์แค่เท่าไหร่70,000นี่ VIP แล้วดีแล้วถ้า90,000นี่โอ้โหแทบจะต้องเอาเข้าเอวกันเลยอ่ะความที่เขาบริการกันนะแทบจะโอ้โหบริการอย่างดีเลย90,000เนี่ยของผมจัด70,000นั่นก็กินอาหารโรงแรม3มื้อนอนเท้าข้างนึงเนี่ยอยู่บนประตูโรงแรมอ่ะนะประตูโรงแรมพออีกก้าวอีกเท้านึงลงเขตมักกะเลยเขตฮารอมน่ะลานขาวฮารอมน่ะความที่ว่า70,000ดีแล้วนะถ้า90,000เนี่ยอัลเลาะห์พี่น้องนั่งใส่รองเท้าให้เราเลยบางทีนะไม่ต้องเสียแสนแปดแต่ได้ผลบุญอะไรผลบุญเท่ากับฮัจญ์พร้อมกับนบีอ่านกุรอานทั้งวันทั้งคืนเลยแต่พอไปฮัจญ์นี่ละหมาดเสร็จนี่แทบจะไม่ได้อะไรแล้วลิกรุลลอฮ์แทบจะไม่ได้แล้วกลับช้าเดี๋ยวข้าวหมดจริงไหมเดี๋ยวไม่ทันเบียดเสียดอย่างงู้นอย่างงี้ยิ่งไปเจอแบบแซที่บริการไม่ดีเลยนะนู่นบ้านอยู่นู่นออกไปถนนอะไรแต่ถนนอะไรแทบจะไม่ได้ข่าวฮารอมกันฉะนั้นเวลาพี่น้องเลือกสิ่งที่จะเป็นโปรแกรมที่จะทำแล้วได้เป็นผลบุญอย่างคุ้มๆอย่างเยอะๆเนี่ยนะมองแบบอะไรมองแบบฉลาดนะเลือกแบบเนี้ยทำแบบนี้นะต่อมานะครับท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอีกว่าอัลกอซีฟีซะบีลิลลาห์วัลฮาจุวัลมุอ์ตะมิรุวัฟดุลลอฮิดะอาฮุมฟะอะจาบูฮุวะซะอะลูฮุฟะอาตาฮุมบอกว่านักรบที่ออกทําสงครามในหนทางของอัลเลาะห์วัลฮาจคนที่เดินทางไปทําฮัจญ์วัลมุอ์ตะมิรและคนที่เดินทางไปทำอุมเราะห์ รอซูลบอกว่าวัฟดุลลอฮิคนทั้งหมดนี้พวกเขาคือกลุ่มบุคคลสำคัญหรือแขกพิเศษของอัลลอฮ์นักรบในกองทัพธรรมนะคนมุญาฮีดีนคนทำฮัจญ์คนอุมเราะห์คือแขกคืออันคันตุกะของอัลลอฮ์นะนบีบอกเป็นอันคันตุกะของอัลลอฮ์ดาอาฮุมเพราะอัลลอฮ์เรียกขานพวกเขาฟาอาจาบูพวกเขาก็ตอบรับนะสนองรับสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาโดยพร้อมเพรียงกันวาซาอาลูงั้นเวลาเขาขออะไรกับอัลลอฮฺอาตอฮุมอัลลอฮฺจะให้เขาหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นคนพิเศษไม่ต้องอะไรมากที่มัสยิดนี้มีใครมั่งมั้งครับที่เป็นได้รับฮัจญ์พระราชทานน่ะมีไหมมีใครได้โควต้าฮัจญ์มาอันนานได้ป่ะบอกแล้วให้เล่นการเมืองจะได้ได้เป็นคนจนธรรมดาไม่เคยได้แล้วครับต้องเป็นนักการเมืองหน่อยๆหรือว่า อยู่ในวงการหน่อยๆจะได้มีใครเคยหรือมีญาติเคยได้ไปไหมฮัสตี้กษัตริย์ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเขาพระราชทานให้มีใครได้ไปไหมครับมีไหมพี่น้องลองดูที่นะนะครับไปอยู่โรงแรมอย่างดีเครื่องบินอย่างดีไปถึงนี่เขาให้อาจารย์บีดีนไปนะได้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งพร้อมซิมไอ้ที่เราไปนี่ไม่ต้องใช้เลยเก็บไว้เลยนะได้โทรศัพท์ซิมเน็ตซิมโทรซิมเน็ตสตังกระเป๋าชุดอิหรอมผ้าปูละหมาดเขาจัดให้อย่างดีอาหารภัตตาคารอย่างดีโรงแรมที่พักอย่างดีเพียงแต่ว่าระยะมันสั้นหน่อยประมาณ9วันถึง12วันโดยประมาณ12วันนะไปก่อน3วันหลังอีก3วันฮัจญ์อีกประมาณ5วันแค่นี้เองแต่ว่าได้ฮัจญ์ที่ซุบฮานัลลอฮ์ดีมากๆเลยนะเขาบริการรถอย่างดีมีรถนำขบวนมีที่อยู่พิเศษนี่ฮัจญ์พระราชทานแขกของใครแขกของกษัตริย์ทำไมกษัตริย์เขาถึงทุ่มขนาดนั้นล่ะเพราะเขาถือเป็นแขกของอัลลอฮ์นะเป็นแขกของอัลลอฮ์
งั้นเราเนี่ยเป็นแขกของอัลลอฮ์นะก็ไปในฐานะแขกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นพวกเขาเวลาเขาสนองรับสั่งของอัลลอฮ์โดยไม่อิดออดไม่ต่อร้องไม่ใบเบียงไม่เลี่ยงไม่อะไรเนี่ยงั้นเวลาขออะไรได้นะเวลาขออะไรก็จะได้ตกลงโอเคนะอันนี้เป็นแค่แรงจูงใจสำหรับเราในการที่ต่อไปนี้ถ้าเราจะตัดสินใจอยากจะบินไปดูบอลไปดูฟุตบอลแมตช์สำคัญไปดูกีฬาแมตช์สำคัญนะหรือจะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปสิงคโปร์นะบางคนไปช้อปปิ้งที่นั่นที่นี่หมดเงินไปเยอะแยะเลยลองเปลี่ยนตัดสินใจใหม่ว่าไปอะไรครับไปอุมเราะห์เราได้เป็นแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบางคนลงทุนนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมง15ชั่วโมงนั่งได้แต่พอบอกจะไปมักกะฮ์โอ้ยแย่บางคนกลัวไอพี่ไม่ไปหรอกไปแล้วไอ ไปไหนแล้วไม่ไอนะกลัวไอกลัวไปมักกะฮ์แล้วไอเพราะว่าเพื่อนๆไปเพื่อนพี่ไปกลับมาไอทุกคนเลยพี่ไม่ไปหรอกพี่ไปอุมเราะห์กับผมไหมพี่ไม่ไปอ่ะพี่กลัวไอใครไปแล้วกลับมาไอหมดเลยนะตกลงนะเรากลัวไอก็เลยได้อะไรครับได้แบบนี้แหละนะครับไม่ได้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาจะประทานให้กับพวกเราบทเรียนต่อมาเรื่องอัลมีกอดอันนี้เข้าเรื่องวิชาการละอัลมีกอดมีกอดก็คือเขตแดนนะเขตหรือพรมแดนที่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์ทุกคนจะต้องเริ่มต้นของอิหรอมก่อนที่จะเดินทางผ่านเขตแดนนั้นเข้าสู่มักกะฮ์เพื่อทำขั้นตอนอื่นๆต่อไปก็คือจุดสตาร์ทนั่นแหละพูดง่ายๆเวลาเราจะครองอิหรอมห้ามเราครองอิหรอมนอกพื้นที่ตรงนี้จะต้องเริ่มต้นครองอิหรอมจากพื้นที่นี้ไปเข้าใจนะเขาเรียกมีกอดนะท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดให้ซุลฮุลัยฟะห์เป็นเขตแดนสำหรับชาวมะดีนะห์อัลยุฮฟาเป็นเขตแดนสำหรับชาวชามอันนี้คนที่มานอกพื้นที่แต่คนที่อยู่ที่มาดีนะให้เริ่มครองอิหรอมจากมีกอดหรือจากเขตแดนไหนจากเขตแดนลิลฮุไลฟะนะที่เราเรียกว่าเบตอาลีนะอับยารอาลีนะครับเขาเรียกบ่อน้ำอาลีเวลาใครก็มันเป็นบ่อน้ำสาธารณะนะครับบ่อน้ำสาธารณะเวลาใครจะไปครองอิหรอมก็ไปอาบน้ำกันตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าอับยารอาลีเป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับมันนะบิรุนอาบาร์บิรุนแปลว่าบ่ออาบาร์แปลว่าบ่อน้ำใหญ่ๆนะไหลบ่อนะครับก็เวลาใครจะไปก็ไปอาบน้ำสถานที่นี้อาจจะเป็นโอเอซิสนะมีบ่อน้ำอยู่กลางทะเลทรายใครจะแวะไปก็ไปแวะตรงนี้เริ่มต้นเตรียมน้ำเตรียมเสบียงจากตรงนี้ไปก็ถือโอกาสตามสุนนะของรอซูลก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วก็สวมชุดอิหรอมเริ่มอิหรอมจากเขตแดนตรงนี้ไปนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กำหนดบอกใครที่จะออกจากมะดีนะห์นะให้ครองอิหรอมจากซุลฮุไลฟะห์คนที่มาจากเมืองชามฝั่งตรงกันข้ามนั่นเลยให้มาจากยุฮฟะห์นะครับแล้วก็กอดนุมานาซิลเป็นเขตแดนสำหรับชาวนาจยะลัมของชาวเยเมนนะครับก็จะมีลาตัวอัลกินของอิรักอะไรแบบเนี้ยจะมีเขตของอะไรของทุกด่านเลยอ่ะจะเป็นพรมแดนแบบนี้รอซูลบอกว่าหุนนะละหุนนะวะลิมันอะตาอะลัยฮินนะมินกอยริฮินนะมิมันอะรอดัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์เขตแดนทั้งหมดที่ระบุชื่อเป็นเมื่อสักครู่นะครับชื่อจำยากหน่อยสำหรับชาวเมืองนั้นๆใครที่อยู่เมืองนั้นก็ให้ของอิหรอมมาจากเขตแดนนั้นเลยและสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางผ่านเขตแดนนั้นแต่ไม่ใช่ชาวเมืองนั้นก็คืออย่างเช่นสมมติเราคนไทยเนี่ยเราไม่ใช่คนเมืองมะดีนะห์เราคนไทยแต่เราจะไปของอิหรอมไปมักกะฮ์เนี่ยเราจะต้องเดินทางผ่านไหนอ่ะผ่านซิลฮุไลฟะห์เราก็ต้องไปครองอิหรอมที่ไหนอ่ะที่ซิลฮุไลฟะห์เพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราคนไทยคนทั่วๆไปเนี่ยเราจะไปซิยารอห์ที่มัสยิดนบีก่อนใช่ไหมครับพอเราไปอยู่ไปซิยารอห์ก็เท่ากับว่าเราไปอยู่ที่มัสยิดนบีซึ่งอยู่ในเขตของมะดีนะห์ฉะนั้นเวลาเราจะเริ่มต้นครองอิหรอมเราก็ต้องไปครองอิหรอมของอะไรของมีกอดชาวมะดีนะห์มีกอดชาวมะดีนะห์ก็คือซิลฮุไลฟะห์เราสูญสั่งไว้แบบนี้นะหุนนะละหุนนะมีกอดพวกนี้ให้เป็นของคนในเมืองนั้นวะลิมันอาตาอะลัยฮินนะมินกอยริอะห์ลิฮินนะแล้วก็ให้เป็นเขตแดนสำหรับคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวเมืองพวกนี้มิมันอารอดัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์ทั้งคนที่ประสงค์จะทำฮัจญ์และประสงค์จะทำอุมเราะห์ฟะมันกานะดูนะซาลิกะฟะมินไฮซุอันชะอะ
ส่วนคนที่อยู่ล้ำหรือว่าอยู่เลยแดนนี้เข้าไปเขาบอกว่าฟามินไฮซุอันชาให้เขาเริ่มคลองเอห์รอมจากจุดที่เขาอยู่เลยเช่นสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ที่มักกะฮ์อยู่ที่มะดีนะเราก็ต้องคลองจากไหนจากริลฮุไลฟะห์ไปแต่มีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่เขาอยู่เลยแดนเข้าไปแล้วอยู่ข้างในแล้วไม่ต้องย้อนมาที่ริลฮุไลฟะห์แต่ให้คลองเอห์รอมจากไหนจากที่อยู่ของเขาออกไปเลยเขาอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะให้ตามเข้าไปฮัตตาอะห์ลุมักกะฮ์มินมักกะฮ์แม้กระทั่งชาวมักกะฮ์ก็ไม่ต้องระเหตุมาที่นี่ไม่ต้องออกไปที่มีกอดให้คลองออกจากบ้านไปได้เลยนะออกจากที่พักออกจากที่อยู่ของตัวเองแล้วก็คลองไปเลยนะครับอ้าวดูต่อนะเขาบอกว่า1มีกอดซุลฮุไลฟะห์นะครับหรือเราเรียกว่าอับยารอาลีเป็นแขกแดนสำหรับชาวมะดีนะห์และผู้ที่จะเดินทางผ่านจากที่อื่นโดยใช้เส้นทางมะดีนะห์ให้คลองเอห์รอมจากที่ซุลฮุไลฟะห์นี้ไประยะทางห่างโดยประมาณ425กิโลเมตรจากริลฮุไลฟะห์ปัจจุบันนี้เขาเป็นอาคารมัสยิดใหญ่โตนะครับหรูหรามากเลยสะดวกสบายนะครับติดแอร์เย็นฉ่ำเลยห้องน้ำสะดวกห้องน้ำนี่หลายร้อยห้องเลยนะครับรอบอาคารงั้นพี่น้องที่สะดวกจะไปอาบน้ำที่นั่นก็ได้สุนนะแต่ถ้าไม่สะดวกเห็นว่ามันยุ่งยากลำบากเรื่องสัมภาระเรื่องรถราอะไรพี่น้องก็อาจจะอาบน้ำจากห้องพักนะห้องพักที่โรงแรมแต่เนียดอาบน้ำนะต้องเนียดอาบน้ำสุนนะเพื่อที่จะคลองเอห์รอมแต่เรายังไม่คลองเอห์รอมเราจะไปคลองที่ไหนไปคลองที่มีกอดหลายคนไม่เข้าใจพอแซ่บอกเอาให้เรียบร้อยจากไหนจากโรงแรมไปเลยอาบน้ำที่โรงแรมแล้วก็คลองเอห์รอมที่โรงแรมนุ่งชุดที่โรงแรมอันเนี้ยไม่อันเนี้ยอุตริแหละเพราะนบีไม่ให้ทำให้นบีไปทำที่ไหนแม้กระทั่งนะแม้กระทั่งคนที่อาบน้ำจากโรงแรมนุ่งเอห์รอมจากโรงแรมแล้วลงไปเอห์รอมที่มัสยิดนบีนะครับตาบีอินยังตาบีอินนะลูกศิษย์ของซอบะยังบอกเป็นบิดอะห์เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีเองเนี่ยยังไม่เอห์รอมจากมัสยิดของท่านแต่ท่านไปเอห์รอมที่ไหนเอห์รอมที่มีกอดฉะนั้นใครที่ทิ้งมีกอดแล้วคิดว่ามาเอห์รอมที่มัสยิดนบีที่กุโบนบีจะได้ผลบุญเยอะนะอันนี้อุตริเลยนะครับเราเห็นพี่น้องญะมาอะห์บางกลุ่มเนี่ยเข้าไปเป็นแบบนี้กันของเอห์รอมเสร็จแล้วลงไปไหนอ่ะลงไปที่ละหมาดที่มัสยิดนบีไปลานบีแล้วก็รับใบกันหน้ากุโบแหละนะครับเดินอ้อมมาหน้ามัสยิดรับใบกันล้อกันป้อไปแล้วอันเนี้ยบิดอะห์ขนาดนบีเองเนี่ยยังยอมทิ้งมัสยิดของท่านเพื่อที่จะไปทำที่เริ่มต้นจากมีก็แต่พวกเราไม่รู้มาตรฐานอะไรกลับมาเอาสิ่งที่นบีไม่ทำเนี่ยมาเริ่มต้นจากอะไรกุโบนบีลานบีเสร็จแล้วรับใบกันล้อป้อแล้วลั่นฮารอมเลยอันเนี้ยอุตรินะระดับตาบีอินก็ถือเป็นบิดอะห์กันไม่ใช่พวกผมนะระดับตาบีอินอาวุโสอะไรก็ถือเป็นบิดอะห์มีกอดแรกซุลฮุไลฟะห์มีกอดที่2อัลญุฮฟะห์นะครับมีกอดอัลญุฮฟะห์เป็นเขตแดนสำหรับชาวเมืองชามงั้นใครที่มาจากจอร์แดนซีเรียปาเลสไตน์ทางโน้นนะครับเลบานอนและผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านจากเขตแดนนี้พวกรัสเซียในพวกรัสเซียที่จะมาทางเนี้ยนะครับแล้วก็ให้ผ่านจากยุฮฟะห์อยู่ห่างจากมักกะฮ์189กิโลนะ189กิโลต่อมามีกอดกอรนุลมานาซิลนะครับมีกอดกอรนุลมานาซิลเป็นเขตแดนสำหรับชาวตออิฟอันนี้คนในซาอุดีและผู้ที่จะต้องเดินทางผ่านเขตแดนนี้อยู่ห่างจากนครมักกะฮ์ประมาณ78กิโลงั้นปัจจุบันเนี้ยมีหลายคนที่หรือหลายแซ่ผู้ประกอบการนะจะพาไปทัศนศึกษาที่มีกอดนี้เพราะว่ามีกอดนี้เป็นจังหวัดตออิฟนี่เป็นจังหวัดที่อากาศเย็นทั้งปีเลยมักกะฮ์ร้อนแค่ไหนก็แล้วแต่มักกะฮ์น่ะร้อนตับแลบละลายเลยบางคนนะครับเดินแดดมักกะฮ์ที่อราฟาห์นี่ละลายร้อนนะแต่พอไปตออิฟหนาวนั้นอัลเลาะห์ให้ที่ตออิฟนี่อากาศหนาวเค้าก็ปัจจุบันเนี้ยเค้าก็เลยมีทัวร์ตออิฟพออุมอะไรซิยาเราะห์มะดีนะห์เสร็จแล้วเข้ามักกะฮ์ทําอุมเราะห์เสร็จแล้วระหว่างที่อยู่ที่มักกะฮ์5วัน6วันนี่พาไปตออิฟนะครับแล้วก็ไปทัศนศึกษาที่ตออิฟนี่มีมัสยิดของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอยู่ด้วยนะครับเป็นญามีอะห์หลายคนก็พาไปละหมาดไปซิยาเราะห์ที่นี่กันแต่อันนี้ไม่มีซุนนะห์นะไม่มีซุนนะห์เป็นโปรแกรมเสริมนะครับเก็บตังค์เพิ่ม4มีกอดยะลัมลัมนะครับมีกอดยะลัมลัมเป็นเขตแดนสำหรับชาวเยเมนอันนี้มาจากทางตอนใ
และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางผ่านทางเขตแดนนี้โดยอยู่ห่างจากนครมักกะฮ์ประมาณ120กิโลเมตรนะ120กิโลเมตรนะครับ5มีกอดลาตุอิรกินใส่เลข5นิดนึงนะหนังสือตกนะครับมีกอดลาตุอิรกินนะครับมีกอดที่5เป็นเขตแดนสำหรับชาวอิรักนะชาวอิรักนะครับแล้วก็ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์ผ่านทางเขตแดนนี้อยู่ห่างจากนครมักกะฮ์ประมาณ100กิโลเมตรฉะนั้นมีกอดที่ไกลที่สุดก็คือมีกอดอะไรมะดีนะห์นะครับ400กว่ากิโลอันนี้เรื่องของมีกอดต่อไปนี้ใครที่คลองเอียฮรอมนอกมีกอดใช้ได้ไหมครับไม่ได้ต้องไปคลองที่ไหนที่มีกอดมันจะมีบางช่วงนะที่กระทรวงฮัจญ์เขาเข้มงวดนะกระทรวงฮัจญ์เข้มงวดก็มีคนงานบ้างและก็รวมถึงนักเรียนไทยเรานี่แหละนะครับใช้วิธีหนีเพราะเขามีจะมีด่านมีตม.นะตรวจใบอนุญาตเหมือนกับหนังสือเดินทางนะตรวจวีซ่าตรวจใช้วีซ่าฮัจญ์จริงหรือเปล่าเนี่ยพอไม่มีเนี่ยเขาจับขังเลยนะครับจับขังแล้วไปปล่อยหลังฮัจญ์ดัดนิสัยคนพวกนี้พวกคนพวกนี้แอบลักลอบทำฮัจญ์ใช่ไหมครับเขาก็ฝังเอ้ยไม่ใช่ฝังขังเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่าลักลอบอยู่นานจริงผิดกฎหมายกฎหมายคนเข้าเมืองจริงนะที่อย่างถ้าเป็นพวกนักเรียนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าถือว่ามหาวิทยาลัยรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นคนงานไปลักลอบอยู่อะไรเงี้ยแล้วไม่มีกาฟินไม่มีสปอนเซอร์นะอ๋ออยู่เย็บหมวกแล้วอยู่อะไรอยู่พอเสร็จฮัจญ์ปุ๊บนะเขาจับใส่รถส่งขึ้นเครื่องบินกลับบ้านตะฮีดเลยในประเทศเลยฉะนั้นทำยังไงล่ะอยากอยู่ต่อแล้วก็ไม่โดนตำรวจจับด้วยแล้วก็ได้ทำพาสด้วยทำยังไงหนีจ้างแท็กซี่บ้างจ้างรถอะไรบ้างก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้พาอะไรพาเข้าให้ถึงมักกะฮ์แล้วเป็นอิหร่อมตรงไหนกุสมานฮะเพราะเส้นทางมีกอดมันอิหร่อมไม่ได้อยู่แล้วผ่านไม่ได้อยู่แล้วด่านเยอะงั้นก็ต้องไปอะไรเอามาดูก่อน นั่นแหละนั่นแหละมันก็มีก็เป็นเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยพอเราไม่เอาไม่เคารพสิ่งที่เป็นกติกานะไม่ตามหลักการมันก็เป็นแบบนี้เราครับจะใช้ได้ไหมฮะมีนุ่งโต๊ะไปนุ่งโต๊ะไปเหมือนกับคนธรรมดาก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าผมไม่ได้ทำอุมเราะห์ผมไม่ได้ทำมาแต่พอลงรถทัวร์แล้วเปลี่ยนชุดไปซื้อยะรอมมาที่นู่นเนี่ยมันก็ใช้ได้เสียดำครับยอมคือยอมเสียดำยอมเสียดำส่วนมากกันนะยอมเสียดำเพราะว่ามันคุ้มกว่ากันกรณีที่โกงเขาเนี่ยโกงกฎหมายนี่ไม่เป็นไรก็ผิดนะผิดแต่ว่าคือยอมเสียดำก็300กว่าเหรียญ100ดอลนะนะไปซื้อดำซื้ออะไรเอาบางคนเขาจะมีซอกแซกไปอ่านหนังสือฟิกไอ้ทำนู่นแทนทำนี่แทนแต่ก็มีแต่พอไปถึงนู่นแล้วคุณหมานมันคือแบบนี้ทั้งหมดเลยรับอุปโภคเข้ามาเท่าไหร่หรืออุปโภคเขา 50,000 เงี้ยเสียตัวนี้แค่ 6-7,000 เห็นไหมเพราะนั้นมันเรื่องสตังค์ใช่ส่วนใหญ่ส่วนมากถ้าคนไม่ชอบแนวทางแบบนี้เขาจะไปแบบปกติไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนชอบแนวทางแบบนี้ไปหาอุปโภคเข้ามาสัก10รายเงี้ยสตังค์อยู่ในกระเป๋าไม่รู้กี่แสนอย่างเงี้ยเราจะทำไงล่ะถ้าไม่เอาอุปโภคไปส่งให้เขาทำยังไงมันก็ต้องซิกแซกหาวิธีไปจนได้รับอุปโภคเข้ามาแล้วสตังค์ทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าไปตรงๆล่ะยีเซดฮะตรงไปตรงมาเหมือนที่นบีไปงั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกนะคนยอมนุ่งโต๊ะไปนะนุ่งโต๊ะนุ่งกางเกงไปป้อเลยเหมือนคนงานเลยแต่ไปถึงโน่นแล้วไปแปลงร่างใหม่นะดูรูกลนะครับดูรูกลของการทำอุมเราะห์รูกลของการทำอุมเราะห์หรือองค์ประกอบสำคัญของทำอุมเราะห์มีแค่3ประการง่ายไหมแค่3ประการเองรูกลอุมเราะห์มีแค่3ประการคือ1ตั้งเจตนาเนียดอันนี้ไม่เหนื่อยอะไรเลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนียดก็ตั้งเจตนาที่แน่วแน่เพื่อทำอุมเราะห์ซุบฮะเพื่อทำอุมเราะห์ลิลลาฮิตะอาลาท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้เอาไปใช้ทุกกรณีเลยอิบาดะห์อินนามัลอามาลุบินนิยาตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวานะศาสนกิจทุกเรื่องเลยต้องมีเนียดทั้งหมดแหละนะต้องมีเนียดนะ
ว่าอินนามาลิกุลลิมรีอิมมานาวาและแต่ละคนย่อมได้มรรคผลตามที่เขาตั้งเจตนาเอาไว้เนียดเพื่ออุมรอก็จะได้อุมรอเนียดฮัจญ์ก็ได้คนไม่เนียดอะไรเลยไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสองรุกลข้อที่สองการเดินตะวาฟนะตะวาฟคือการเดินรอบอาคารกาบะจำนวน7รอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งเอาไว้วัลยัตตาวาฟูบิลบัยติลอาตีกและพวกเจ้าจงเดินเวียนรอบบ้านอันเก่าแก่บ้านอันเก่าแก่ทำไมถึงเก่าแก่ฮะเห็นเงาแวบเลยเนี่ยบ้านเก่าแก่เปลี่ยนผ้าคาดคมทุกปีเลยทำไมถึงเรียกเก่าแก่ล่ะฮะมีมาตั้งแต่สมัยไม่ใช่นบีอิบรอฮีมนะนบีอิบรอฮีมนะมาสร้างทดแทนรากฐานเดิมที่มันอะไรมันเสื่อมสลายไปแล้วหลังจากที่เกิดมหาอุทกภัยในสมัยนบีนัวใช่ไหมครับมันทรายมันกบไปหมดเลยอัลลอฮ์ก็ดลให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยรู้ว่ารากฐานเดิมของกาบะห์น่ะอยู่ตรงนั้นมันมีตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมครับมีบ้างบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยมาลาอิกะห์ก่อนที่นบีอาดัมจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทัศนะคนหนึ่งบอกว่ามีตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับนบีนูห์นี่มีอยู่แล้วเรือของนบีนูห์มาตะวาฟรอบกะอบะห์มาตอนน้ำท่วมเขาต้องเรียกบ้านอะไรบ้านอันเก่าแก่วัลยัตตาวาฟูบิลบัยติลอาตีกอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องฮัจญ์อัลลอฮ์ก็สั่งว่าจงและพวกเจ้าจงไปเดินเวียนรอบบ้านอันเก่าแก่นั้นเถิดอันนี้ซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่29ฉะนั้นเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์จึงเป็นรุกล3รุกลข้อสุดท้ายซะแอนะครับซะแอก็คือการเดินไปมาระหว่างเนินเขาซอฟาและเนินเขาอัลมารวะจำนวนเท่าไหร่ครับ7เที่ยวไม่ใช่7รอบ7เที่ยวนะครับนางฮาบีบะกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งว่าอิสอูฟะอินนัลลอฮกะตะบะอะลัยกุมุสซะยาแปลว่าพวกท่านจงเดินซะแอกันเถิดเพราะแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ทรงบัญญัติการซะแอให้เป็นหน้าที่ของพวกท่านนั้นการไปทำอุมเราะห์และการไปทำฮัจญ์เงื่อนไขหรือรูปกลสำคัญเลยก็คือต้องมีซะแอแล้วก็มีตะวาฟนะครับต้องมีซะแอแล้วก็ตะวาฟตกลงเข้าใจแล้วรูปกลอุมเราะห์มีแค่3ข้อเนียดนี่ไม่ต้องใช้แรงที่ไอ้ที่จะออกแรงหน่อยก็คือตะวาฟกับซะแอตะวาฟเดิน7รอบถ้าโล่งๆเดินรอบอาคารกาบะห์ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับถ้าไม่มีใครเลยเดินแป๊บเดียว5นาทีก็เสร็จถ้าไม่มีใครเลยนะอย่างบางช่วงเนี่ยน้อยร้อมแหลมหลงเหลงเนี่ยนะเดินแป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีเสร็จแล้วมีสายแอร์แล้วดิมันหดไม่ได้นะคนจะโล่งคนจะแน่นอยู่เท่าเก่านี่แหละระยะทางมันเท่าเก่านะครับประมาณสัก40กว่านาทีนะไม่เกินชั่วโมงเสร็จงั้นถ้าโล่งๆล้มหลวมนี่แป๊บเดียวอุมเราะห์เสร็จแล้วแต่ถ้าช่วงฮัจญ์นี่ก็จะแน่นนะครับเดินนี่เบียดเสียดกันหน่อยรูปกลมีแค่3ข้อเนียดตะวาฟแล้วก็ซะแอนะ3ข้ออ้าวดูวาญิบหน่อยนึงนะครับวาญิบต่างๆนะครับในพิธีอุมเราะห์มีอะไรบ้างวาญิบ นะวาญิบหมายถึงสิ่งที่จำเป็นในการประกอบพิธีอุมเราะห์นะสิ่งที่จำเป็นในการประกอบพิธีอุมเราะห์ซึ่งมี2ประการก็คือ1การเริ่มของอิห์รอมจากมีกอดการเริ่มครองจากมีกอดไปจริงๆเนี่ยผมใส่ฟุตโนตไว้ให้แต่มันไม่มีไม่รู้ว่าคนจัดหนังสือก็เอาไปไว้ไหนแล้วเนี่ยนะผมไม่ได้ทำเองหนังสือได้แต่รวบรวมมาแล้วก็เอาไปให้เขาจัดเล่มนะมีคนเขาไปจัดเล่มให้มักเนี่ยทำหายไปละอธิบายคำว่าวาญิบก่อนวาญิบก็หมายถึงของที่จำเป็นจะต้องทำถ้าไม่ทำก็จะถูกปรับโดยการเสียดำนะจะการเสียดำนะครับส่วนดำเนี่ยมันก็จะมีหรือฟิดยะเนี่ยมันก็จะมีแต่ละประเภทนะเสียโดยการแบบนี้เสียโดยการแบบนี้เดี๋ยวอธิบายในโอกาสต่อไปก็แล้วกันแต่ว่าไม่ได้มีความสำคัญจำเป็นเหมือนกับที่เป็นรุกลนะวาญิบจะมีความสำคัญน้อยกว่าแต่ว่าจำเป็นต้องมีนะฉะนั้นในอุมเราะห์เนี่ยมีวาญิบอยู่2ข้อ1การครองอิห์รอมจากมีกอดใครที่ทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์โดยไม่ครองอิห์รอมจากมีกอดฮัจญ์ของเขาใช้ได้ฮัจญ์ใช้ได้มั้ยฮัจญ์ใช้ได้อุมเราะห์ใช้ได้แต่ต้องโดนโทษปรับนะเพราะถือว่าฝ่าฝืนวาญิบนะครับสำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตมีกอดนะครับเหมือนกับที่ท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดให้เขตซุลฮุไลฟะห์
เป็นเขตสำหรับของอิหร่ามสำหรับชาวมะดีนะยูฮาฟาเป็นเขตของอิหร่ามของชาวชามแล้วก็กอดนุลมานาซินเป็นเขตของอิหร่ามของชาวนัจยาลัมลัมเป็นของยามะเยเมนแบบเนี้ยหะดีษบทเนี้ยเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกำชับเลยฮุนนะละฮุนนะมีกอดนี้สำหรับคนในเมืองนี้วะลิมันอาตาอะลัยฮินนะมินกอยริฮินนะแล้วก็เป็นเขตสำหรับคนที่อยู่นอกพื้นที่เวลาจะผ่านเขตแดนนี้ต้องเริ่มของอิหร่ามจากตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เป็นคำสั่งของรอซูลบอกห้ามผ่านพอห้ามผ่านต้องอะไรต้องเริ่มอิหร่ามจากตรงนี้ถ้าผ่านไปโดนโดยไม่ของอิหร่ามโดนอะไรโดนโทษปรับนะอันนี้เป็นบังคับให้เป็นวาญิบสองรุกลข้อวาญิบข้อที่สองเวลาตะวาฟแล้วแซแอแล้วต้องโกนผมต้องโกนผมหรือตัดผมนะครับอันนี้เป็นวาญิบการโกนหรือการตัดผมเมื่อเสร็จสิ้นพิธีอุมเราะห์อันนี้เป็นวาญิบนะเป็นวาญิบอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งบอกว่าละตัดคุลุนนัลมัสยิดละตัดคุลุนนัลมัสยิดัลฮารอมอินชาอัลลอฮฺอามินีนมุฮัลลิกีนรูอูซะกุมวะมุกัสซิรีนลาตะคอฟูนนะครับแน่นอนหากอัลลอฮฺทรงประสงค์แล้วนะพวกเจ้าจะต้องได้เข้ามัสยิดัลฮารอมโดยสวัสดิภาพมุฮัลลิกีนรูอูซะกุมมีทั้งที่คนได้โกนผมและมีทั้งคนที่ได้แค่ตัดผมและโดยที่พวกเจ้าจะต้องไม่หวาดกลัวอะไรอีกต่อไปแล้วอายะห์เนี่ยประทานให้ตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือนบีน่ะปีที่7รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะเข้าไปทําอุมเราะห์แต่ถูกชาวมักกะห์กีดกันใช่มั้ยครับจนกระทั่งเป็นสาเหตุของการต้องทําอะไรสนธิสัญญาไบอะห์นะครับเรียกอะไรสนธิสัญญาปรากฏว่าปีนั้นรอซูลเข้าได้มั้ยเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ทำยังไงก็ตกลงกับชาวมักกะห์หมายว่าปีนี้เข้าไม่ได้แต่ปีหน้าต้องให้มาเข้างั้นรอซูลก็เลยต้องถอยพาซอฮาบะห์ที่ของอิหร่ามแล้วนะกลับไปบ้านกลับไปมะดีนะพอปีต่อมารอซูลก็เนียดของอิหร่ามจากมีกอดมาเขาเรียกอุมเราะตุลกอฎอมาทำอุมเราะห์กอฎอชดใช้ของปีกายปีก่อนที่ไม่ได้ทำฉะนั้นพอปีนี้มาถึงเนี่ยซอฮาบะห์ของรอซูลและรอซูลได้เข้าทำอุมเราะห์ในมักกะห์ตามที่ตั้งใจเอาไว้ซอฮาบะห์ส่วนหนึ่งได้มีโอกาสโกนศีรษะและมีอีกส่วนหนึ่งได้อะไรได้แค่ตัดผมนะครับตัดผมไปนั้นตรงนี้เป็นที่มาของหลักการวาญิบเรื่องเวลาเสร็จซะแอแล้วให้โกนผมเพื่อเป็นการแสดงว่าเราได้สิ้นสุดพิธีอุมเราะห์ของเราแล้วฉะนั้นพอโกนผมเสร็จเหลือก็เหลืออะไรปลดชุดออกแล้วก็สวมชุดตามปกติทั้งหมดเลยอันนี้เป็นข้อที่สองอ้าวนี่งานเนี่ยน่าจะเป็นฟุตโนตของเขาแหละเขามาทำตัวใหญ่เอาไว้ข้างหลังเนี่ยเห็นนะเนี่ยตรงย่อหน้าสุดท้ายของหน้า21น่ะเนี่ยความแตกต่างระหว่างรุกลและวาญิบจริงๆแล้วผมทำเป็นฟุตโนตเอาไว้แต่ว่าคนที่เขาไปจัดหน้าเนี่ยเขาทำเป็นตัวใหญ่มาให้ไม่เป็นไรผมก็หาเลขหนึ่งไปไหนความแตกต่างระหว่างรุกลและวาญิบพี่น้องดูตรงนี้นะผมขีดเส้นมาให้เนี่ยคือรุกลนั้นเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกับละหมาดเนี่ยรุกลมีกี่ข้อจำได้ไหมถามหลายรอบแล้ววันนี้ถามอีกรอบดีไหมยืนตรงตักบีรอตุลอิห์รอมอันซุราฟาติฮะรุกัวสุญูดที่ระว่ากันมาอันนี้รุกลนะในรุกลละหมาดพออันตะชาฮุดครั้งแรกเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นวาญิบคนที่ไม่ได้อันตะชาฮุดละหมาดใช้ได้ไหมละหมาดใช้ได้แต่ต้องสุญูดซะฮวีเข้าใจยังแต่ถ้าคนไม่อันฟาติฮะละหมาดใช้ได้ไหมละหมาดใช้ไม่ได้เลยปรับละหมาดเสียไปเลยถึงแม้จะกลับมาละหมาดกลับมาอันฟาติฮะใหม่ได้ป่าวถ้ากลับมาอันทันได้แต่ถ้าทิ้งไปเลยนี่ละหมาดใช้ไม่ได้ต่อให้สุญูดซะฮวีแทนโดยไม่อันฟาติฮะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แต่ถ้าไม่อันตะชาฮุดล่ะละหมาดไปพอรักอาที่สองพวดขึ้นไปเลยไม่ทันอันตะชาฮุดขึ้นตามรักอาที่สามละหมาดยังใช้ได้อยู่แต่ต้องสยูดซะฮวีอันนี้คือความต่างระหว่างคำว่ารุกลกับวาญิบดูตรงนี้นิดนึงรุกลนั้นเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นมากกว่าวาญิบมันอากัดกว่ากันสำคัญกว่ากันด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ทิ้งรุกลอุมเราะห์ข้อหนึ่งข้อใดโดยไม่ปฏิบัติรุกลนั้น
มีผลทำให้พิธีอุมเราะห์ของเขาใช้ไม่ได้เลยไปอุมเราะห์ไม่ได้ตะวาฟมีไหมใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ตะวาฟเสร็จแล้วไม่สะแอขึ้นโรงแรมเลยไม่ไหววันนี้เดี๋ยวไม่ได้นะถือว่าพิธีอุมเราะห์ใช้ไม่ได้เลยนะครับคือยังไม่รู้ล่วงและไม่สำเร็จผลและจำเป็นต้องทำรุกลนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอ้าวสมมติเอาละตะวาฟเสร็จแล้วไม่รู้เดินขึ้นโรงแรมไปป้อเลยได้ไหมไม่ได้พอขึ้นไปโรงแรมตะวาฟยังเอาลงมาตะวาฟได้ป่ะอย่างนี้ถึงจะได้แต่ถ้าทิ้งเลยแล้วปลดชุดเลยอุมเราะห์ใช้ไม่ได้นะและจำเป็นต้องทำรุกลนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับคนที่ไม่ได้ละหมาดและไม่อ่านฟาติยะห์ละหมาดและไม่รุกัวต้องย้อนกลับมาทำรุกลนั้นของรอกอะอ์นั้นถ้ามีผลเสียทั้งรอกอะอ์ต้องย้อนทำทั้งรอกอะอ์เลยเข้าใจป่ะครับเข้าใจไหมแต่ถ้าพลาดแค่รุกลแล้วสามารถย้อนรุกลได้ทำแค่เฉพาะรุกลอย่างเดียวเช่นสมมติผมอัลลอฮฺกบัตกะบีรอเสร็จแล้วอับดุลยาตูเสร็จแล้วอินนาเอาต่อยนากันเกาสัตว์เลยทิ้งอะไรทิ้งฟาติยะห์นึกขึ้นได้ไตหายยังไม่ได้หันอะไรยังไม่ได้อ่านฟาติยะห์เลิกเกาซัดย้อนกลับมาอ่านอะไรอ่านฟาติยะห์ใหม่เสร็จแล้วแล้วถึงจะมาอ่านซูเราะห์ทีหลังอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าลืมอ่านฟาติยะห์ลงรุกัวไปเลยทำต่อเรื่อยไปจนกระทั่งครบรอกอะอ์รอกอะอ์นี้ถือเขาปรับใช้ไม่ได้ทั้งรอกอะอ์ฉะนั้นเวลาจะย้อนกลับมาต้องย้อนมาทำรอกอะอ์ที่เสียนั้นทั้งรอกอะอ์เพราะถือว่าย้อนรุกลไม่ได้ต้องย้อนรอกอะอ์เลยแล้วเสร็จแล้วจึงมาสุญูดซะฮวีทีหลังถึงจะถือว่าชดใช้ได้กำลังสุญูดกำลังรุกัวอยู่ก็ถอยไม่ได้ใช่ไหมยังไงนะครับกำลังรุกัวอยู่เนี่ยก็ถอยไม่ได้แล้วถอยสิครับต้องถอยเลยกำลังรุกัวอยู่เนี่ยนะแล้วก็นึกขึ้นว่าเอ๊ะเมื่อกี้นั่นแล้วต้องขึ้นมายืนเลยทำต่อไม่ได้เพราะถือว่าทำต่อถือว่าทำรอกอะอ์ที่ใช้ไม่ได้ต้องขึ้นมายืนตรงแล้วก็ยกเลิกทั้งหมดที่ผ่านไปทั้งหมดเลยแล้วเริ่มต้นนับรอกอะอ์จากที่ยืนนั้นขึ้นมาถ้าขืนทำต่อไปตั้งใจทำสิ่งที่ใช้ไม่ได้ละหมาดเสียเลยทีนี้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้แล้วรอกอะอ์ที่กำลังสงสัยเนี่ยรอกอะอ์ที่สองรอกอะอ์แรกผ่านไปแล้วครบพอรอกอะอ์ที่สองเนี่ยกำลังรุกัวเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้อ่านฟาติฮะนั่นแหละครับต้องย้อนขึ้นไปอ่านฟาติฮะเลยต้องขึ้นไปเดี๋ยวนั้นเลยถ้าลงไปรุกัวลงไปสยูดตั้งใจทำในสิ่งที่เราถือว่าใช้ไม่ได้แล้วก็นับเป็นรอกอะอ์ที่สองนับเป็นรอกอะอ์ที่สองไอ้ที่ลงไปรุกัวครั้งนั้นถือเป็นซาอีดะถือเป็นซาอีดะไปไม่เกี่ยวครับผมกำลังว่าจะถามตรงนี้ครับที่อาจารย์พูดครับต้องย้อนกลับไปทำใหม่เลยเพราะถือว่าโอกาสนั้นใช้ไม่ได้แล้วถ้าตั้งใจทำต่อตั้งใจทำสิ่งที่ใช้ไม่ได้ก็ละหมาดใช้ไม่ได้ทั้งละหมาดเลยแต่นี้กลายเป็นละหมาดเสียทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับเรารู้ว่าเราดูกว่าครบแล้วสองสุญูดครบแล้วสองแถมอีกสักสุญูดหนึ่งได้ไหมสุญูดที่สามทำไม่ได้เพราะถ้าทำเสียละหมาดเดี๋ยวนั้นเลยทั้งหมดเลยนะครับตั้งใจทำสิ่งที่มันใช้ไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วนะวาญิบครบแล้วดูอีกหนึ่งย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับส่วนผู้ทิ้งละทิ้งวาญิบโดยไม่ปฏิบัติวาญิบนั้นถือว่าพิธีอุมเราะห์ของเขายังใช้ได้ในระดับหนึ่งคือไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์ก็ให้ปรับโทษด้วยการเสียดำทดแทนและเมื่อเสียดำเรียบร้อยเสร็จแล้วถือว่าพิธีอุมเราะห์ของเขาก็สมบูรณ์ครบถ้วนโดยการโทษปรับตรงนั้นชดเชยกันไปอันนี้ไม่มีอะไรส่วนซุนนะเดี๋ยวมันหลายข้อนะมันมีซุนนะกอลียะซุนนะฟิอลียะไว้ไปโอกาสหน้าก็แล้วกันนะเหลือเวลาตรงนี้นึงทีนี้ที่สำคัญก็คือโครงสร้างหลักๆพวกเนี้ยเราอย่าทิ้งเป็นอันขาดเลยถ้าทิ้งต้องย้อนกลับมาทำนะครับแล้วก็ถ้าอันไหนที่เราไม่เข้าใจหรือไม่สงสัยนี่ให้สอบถามคนที่เขามีความรู้เขาจะได้แนะนำแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เราถูกเพราะบางทีเนี่ยเราทำไม่เข้าใจเนี่ยพอไปทำแล้วมันมีปัญหาอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยความเกรงใจอ่ะคือจะต้องอาศัยเขาช่วยพยุงแกเดินไม่เคยคล่องนะครับก็อาศัยคนอื่นเขาพยุงปรากฏว่าเสียน้ำละหมาดพอเสียน้ำละหมาดไอ้จะบอกว่าเสียน้ำละหมาดก็เกรงใจเขาใช่ไหมครับก็เกรงใจเขาเพราะต้องอาศัยเขาก็เดินไปตามครับจนครบ7รอบพอไปถึงโรงแรมแล้วเพิ่งไปเล่าไปบอกกับคนไปคนในห้องเพราะจะบอกกับทั้งหมดเลยก็จะทำให้ 4-50 คนเนี่ยต้องรอแกเพราะจะต้องพาแกออกไปอะไรแบบนั้นละหมาดแต่ถ้าแกตัดสินใจบอกตั้งแต่แรกนะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาคนที่อะไรคนที่เขาชํานาญดูแลเนี่ยเดี๋ยวจะพาโต๊ะไปคนเดียวแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วมาพาตะวาฟคนเดียวแต่นี่แกไม่ยอมบอกอ่ะในที่สุดต้องพาแกมาตะวาฟใหม่อีก7รอบเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาฉะนั้นถ้าเรามีอะไรแล้วเราสอบถามเราบอกกันตรงไปตรงมาโดยไม่อายไม่เกรงใจเนี่ยนะก็มันก็เป็นการแก้ปัญหาได้และอีกอย่างนึงก็คือถ้าเรารู้ของเราเองแล้วเราเข้าใจของเราเองเนี่ยไม่เป็นปัญหาของใครเลยแล้วกับเราเองก็ไม่มีปัญหาเพราะอะไรอ่ะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราตัดสินใจได้เรารู้หุกกลมอันนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำถามแบบนี้ไปตลอดเหมือนกับเดือนรอมฎอนทุกปีเลยดมยาดมได้ไหมฮะแค่หูได้ไหมดำน้ำได้ไหมทุกปีเลยไหมทุกปีแต่ถ้าเรารู้แล้วอันไหนที่เขาเรียกว่ากินอันไหนที่เขาเรียกว่าดื่มที่มันมีหุกกลมทำให้เสียอย่างน้ำเข้าหูนี่เรียกกินไหมฮะน้ำเข้าหูแค่หูได้เปล่าดมยาดมได้ดมเนี่ยเขาได้กินไหมดังนั้นของที่ทำให้เสียละหมาดฟิกทั้งสี่มาดับนะพูดตรงกันหมดเลยกินกับดื่มดังนั้นไอ้ของไหนที่ไม่ใช่กินไม่ใช่ดื่มและไม่ใช่ทางเข้าปกติเนี่ยมันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นต่อการถือศีลอดของเรางั้นอาบน้ำบางคนถามอาบน้ำได้ไหมอาจารย์แต่พอเรารู้เราซูนนะอาบน้ำในเดือนรอมฎอนเราซูนอาบน้ำในขณะถือศีลอดพอเรารู้หลักการแบบนี้มันก็จะเป็นมาตรฐานให้เราเข้าใจศาสนาของเราได้แล้วได้อย่างเรียบง่ายแล้วก็ถือปฏิบัติได้ตลอดระยะยาวไปแต่พอเราไม่เข้าใจอ่ะก็เป็นปัญหาไปแบบนี้พอรอมฎอนมาอาจารย์ดมยาได้ไหมใช่ไหมครับแล้วยิ่งโต๊ะเห็นไหมพอสักบ่ายสองโมงสามโมงนี่เริ่มเวียนหัวแล้วเริ่มเวียนหัวเริ่มนู่นเริ่มนี่นะมีอะไรคำถามมีอธิบายอย่างนี้ครับครับอาบน้ำไม่เป็นไรแต่ถ้าไปแช่อันนั้นคืออันนั้นเป็นมันอยู่ที่เจตนาอยู่เป็นมักกะโรไม่เขาถือว่าจะทำให้น้ำเข้าทางทวารน้ำเข้าทางทวารนี่เป็นทัศนะของวิจารณ์เฉยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาถือว่าไม่เสียเพราะมันไม่ใช่มัมฟาสอาดีมันเป็นทางออกไม่ใช่ทางเข้านะครับตอนนี้พอก็ไปกิยาสกับเรื่องอื่นเรื่องอาเจียนเรื่องอะไรที่เป็นทางเข้าอื่นๆแบบเนี้ยเพราะมันมีมัสลาอิฟติรอดิยะที่ว่ามีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันสามารถที่จะซึมเข้ามาได้อย่างบางทีเราไปผายลมในน้ำพอผายลมในน้ำมันจะมีน้ำส่วนหนึ่งย้อนกลับเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็อุลามะเขาก็คิลาฟกันว่าไอ้ตรงที่เข้าไปในส่วนปลายลำไส้ตัวเนี้ยเขาถือเป็นเย้าฝุ่นเป็นภายในของร่างกายเราหรือเปล่ามีคิลาฟกันจนกระทั่งสมมติโต๊ะสมมติว่าโต๊ะเนี้ยเตือนมากินโซโฮกินผัดไทยเส้นมันยาวพอกำลังกินอยู่ตะเกียบคีบอยู่เงี้ยนะครับคูหมานอาจารย์อัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบารทำยังไงคาอยู่แค่นี้ถ้ากลืนลงไปต่อก็บอกเสียบวชเพราะถือหุกกลมกินพอดึงสายออกมาพ้นปากมีหุกกลมเป็นอาเจียนทำไงตัวก็อมอยู่งั้นเนี่ยเนี่ยเขาขี้ลาบอุลามะคือมัสอาลาที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าเขาขี้ลาบในแง่หรือว่าเชิงใครจะเยอะการอะไรแบบนั้นน่ะนะแต่อย่าไปกินกันแล้วกันนะโต๊ะเรื่องนาเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่เลิกเลยนะนะเดี๋ยวเราดูคำถามนะครับครับน้องส่งมาได้นะครับคำถามอย่างนี้ครับขอเรียนถามอาจารย์ว่าผู้หญิงที่มีความพร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีมะห์รอมสามารถไปทำอุมเราะห์ได้ไหมครับเป็นความพร้อมของใครครับมีความพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างเลยนะไม่พร้อมหรอกไม่พร้อมเรื่องมะห์รอมแต่พร้อมทุกอย่างก็ไปได้นี่ไม่พร้อมเรื่องมะห์รอมอาจารย์ครับมันต้องมีการครูอาจารย์ครูสมานจะเป็นมหรมอาสาให้นะครับมีโควต้าไหมครูสมานนะกรณีนี้เป็นกรณีที่เขาจริงๆแล้วมันไม่ใช่คีราฟนะแต่ว่ามาในช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในช่วงอาคิรุซซะมานใกล้กิยามะห์เนี่ยสถิติของผู้หญิงเยอะไหมเยอะนะครับงั้นผู้ชายที่จะดูแลผู้หญิงที่รอซูลุลลอฮ์บอก1ต่อ50นั่นผู้หญิงเยอะแล้วเวลาผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัวไม่มีมะห์รอมก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรตอนนี้พี่น้องสอบถามว่าถ้าไม่มีมะห์รอมแบบนี้จะไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ใช้ได้ไหม
คําตอบของนักวิชาการเขาตอบกันตรงกันคือใช้ได้แต่ว่ามีความผิดในเรื่องไหนเรื่องการเดินทางโดยไม่มีมักรอมเรื่องการเดินทางโดยไม่มีมักรอมเพราะเงื่อนไขของการทําฮัจญ์ทำอุมเราะห์ที่เราว่ามันจะพี่น้องถามเรื่องอุมเราะห์เนียตตะวาฟซะอีแล้วก็ของอิหรอมให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ตัดเล็มเส้นผมแล้วก็ตะฮัลลุนเสร็จยังครบวายิบครบรุกลซอมั้ยเนี่ยซอแล้วแต่ตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับมาลีกาสาบแช่งตลอดเอาไงฮะนั่นแหละครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงที่เดินทางโดยไม่มีมะห์รอมตั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งกลับในมะลิกะห์สาบแช่งตลอดเลยแล้วไหนละอัลเลาะห์จะพอใจถ้าอัลเลาะห์พอใจมะลิกะห์ไม่สาบแช่งอัลลาห์แซรับรองนะแซก็ไม่ได้เอาบาปเราไปหรอกโตเอาตังค์ไปเอาตังค์เราไปเอาตังค์เราไปในหะดีษของรอซูลนะครับลายะฮิลุลิมรออะตินหะดีษซอฮีหนะ2รายงานลายะฮิลุลิมรออะตินตุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรไม่ฮาลาลแปลว่าอะไรไม่ฮาลาลนะไม่ฮาลาลแปลว่าอะไรไม่ฮาลาลหมูฮาลาลมั้ยแปลว่าไม่ฮาลาลน่ะตรงข้างกับฮาลาลคืออะไรฮารอมไม่ฮาลาลลายะฮิลุลิมรออะตินไม่ฮาลาลเลยสําหรับมุมินสําหรับมุสตีตุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรที่เชื่ออัลลอฮ์เชื่อเรื่องวันอาคิเราะห์ศรัทธากับอัลลอฮ์ศรัทธากับอาคิเราะห์อันตุซาฟิรที่จะเดินทางเพียงลําพังหน่อยนะมาซีรอตะยอมินวะไลละระยะทางแค่วันนึงกับคืนนึงนบียังไม่อนุญาตเลยไกรดีมะห์รอมิลลาฮาโดยไม่มีมะห์รอมของเธอคุ้มครองดูแลไปตลอดระยะทางวันนึงกับคืนนึงนบียังไม่อนุญาตอ่ะแล้วไปฮัจญ์กี่วันไปอุมเราะห์กี่วันฮะอาจารย์ครับตรงนี้หรือเปล่าครับที่บอกว่าโดยลำพังแต่ปกติทุกวันเองเขาไม่ได้ไปโดยลำพังก็คำว่าลำพังก็คือมะห์รอมไงไม่มีมะห์รอมไปผู้หญิงลำพังไปผู้หญิงไปเฉพาะผู้หญิงก็ผู้หญิงเพียงลำพังก็ไม่มีมะห์รอมนบีเน้นอะไรนบีเน้นมะห์รอมนะครับเน้นมะห์รอมบางคนบอกแก่แล้วไม่เป็นไรหรอกผู้ชายที่ไหนเขาจะมายุ่งเขาไม่ได้กลัวเรื่องผู้ชายยุ่งถ้าไปเป็นลมเป็นแรงไปเป็นอะไรไปโดนเขาทำร้ายร่างกายเขาโดนเขาป้นโดนเขาจี้ทำยังไงใครจะคุ้มครองใครจะดูแลยิ่งแก่ยิ่งต้องอะไรยิ่งต้องอาศัยคนที่ก็จะช่วยดูแลช่วยเหลือเรานะอันนี้สำคัญมากเลยดังนั้นสิ่งที่เราซุนบอกเอาไว้น่ะดีที่สุดเลยนะครับถ้าเราไม่มีมะห์รอมก็ถือว่าเราไม่มีความจำเป็นเพราะเราถือว่าเรายังไม่ครบเงื่อนไขนะแต่ถ้าพี่น้องจะไปก็ถือว่าพี่น้องรับผิดชอบโดยส่วนตัวของพี่น้องก่อนแล้วกันนะแล้วก็อย่าไปบอกว่าซาอุดีเขาอนุญาตซาอุดีเขาก็ไม่อนุญาตนะแต่กฎหมายอนุญาตแต่อุลามะซาอุดีเขาไม่อนุญาตเข้าใจว่ากฎหมายอนุญาตกับอุลามะอนุญาตต่างกันบุรีอุลามะไม่เคยอนุญาตเลยแต่รัฐบาลยังขายอยู่เบียร์ที่มีขายอยู่น่ะกฎหมายถูกกฎหมายแต่อุลามะฟัตวาไม่อนุญาตพี่น้องเอาไงล่ะจะเชื่อใครแต่เชื่อกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศก็อนุญาตออกวีซ่าให้ไปดิก็ออกวีซ่าให้อายุ50ไปเถอะไปเขาให้อายุ50แล้วให้แต่อุลามะเขาไม่อนุญาตอยู่ที่พี่น้องจะเชื่อใครเชื่ออุลามะหรือเชื่อนักการเมืองยิ่งตอนนี้สตังค์ไม่เคยมีรัฐบาลฝืดเคืองอยู่นี่นะเศรษฐกิจไม่ดีอนุญาตกระจายเลยแหละนะคำถามต่อมาครับอาจารย์ถามว่าถ้าคนมีความต้องการอยากจะไปทำอุมเราะห์อันนี้เขาบอกอยากไปทำอุมเราะห์แล้วก็และอยากจะไปทำฮัจญ์มากแต่ไม่มีปัจจัยและความสามารถอันนี้ก็ถามว่าในความตั้งใจเขาเนี่ยเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ไปทำอุมเราะห์ด้วยไหมผลบุญได้นะได้หนึ่งความดีมันฮัมมะบิฮัสนะตินฟะลัมยะมัลฮาใครที่ตั้งใจทำความดีประการหนึ่งประการใดก็แล้วแต่ไม่มีความสามารถจะทำได้นะหรือยังไม่ได้มีโอกาสทำจริงเนี่ยกุติบัตละหูฮัสนะตุนกามิละอัลลอฮ์ให้ความดีหนึ่งความดีโดยสมบูรณ์เลยแต่ไม่ใช่ความดีที่ทำ
ป็นผลบุญของการเนียดจะทำความดีนั้นมันมีทางออกที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแนะนำเคยบอกผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังตั้งแต่ผมมาเริ่มมาบรรยายที่นี่ใหม่ๆอ่ะฮะผมบอกกับพี่น้องตั้ง5 6โปรแกรมยังไม่อยู่เสียจำได้มั้ยจำได้ป่ะจำไม่ได้ไปแล้วผมแนะนำโปรแกรมที่จะแทนฮัจญ์แทนอุมเราะห์ให้อ่ะจำได้ป่ะแสดงว่าไม่เอาไปใช้กันเลยอ้าวใครเอาไปใช้ที่ผมแนะนำไปใครเอาไปใช้ฮะไม่มีใครไปใช้ใช่ไหมงั้นที่ผมสอนไปผมขอคืนหมดเลยผมขอคืนไม่ให้แล้วต่อไปนี้ขอคืนความรู้ที่ให้ไปขอคืนเพราะเสียดายผมอุตส่าห์ไปเรียนมาไปท่องไปอะไรมาพอมาบอกพี่น้องไม่เอาไปใช้นั่งฟังกันอย่างเดียวอ้าวใครจะเอาเดี๋ยวบอกให้ใหม่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเอาจริงนะเอาแล้วต้องเอาไปใช้นะฮะผมบอกวิธีที่ง่ายที่สุดตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยละมาเสร็จแล้วริกรุลอ้อย่างละ33นะทดแทนได้ทั้งหมดเลยจำได้ไหมเนี่ยจำได้ป่าอ้าวอ๋อใช่ป่าคนจนในสมัยรอซูลบรรดาซอฮาบะห์จนๆมาอุทธรณ์กับรอซูลครับซอฮาบะห์อะฮ์ลุดดุซูลบิลอุยุดคนรวยข้าผลบุญเอาสวรรค์ไปกินกันหมดแล้วพวกเราจนสู้คนรวยไม่ได้รอซูลบอกทำไมพูดอย่างนั้นล่ะซอฮาบะห์ก็บอกอ้าวคนรวยเนี่ยอย่าฮุจยูนไปทำฮัจญ์ก็ได้ยะตะมีดูนทำอุมเราะห์ก็ได้ยูญาฮีดูนไปญิฮาดก็ได้ยูซักกูนออกซะกาตก็ได้ยะตะซอดดะกูนบิฟุดูลิอัมวาลิฮิมมีสตังค์เท่าไหร่ควักได้จ่ายได้ซอดะกอตตามอะไรตามใจชอบเลยแล้วเรามีอะไรไม่มีเลยรอซูลบอกเอาไม่ล่ะเดี๋ยวฉันจะแนะให้วิธีนึงถ้าทำแบบเนี้ยนะพวกท่านทั้งหลายจะได้ผลบุญเท่ากับที่คนรวยเข้าไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์ไปจ่ายซะกาตไปทำความดีทั้งหมดเลยอยากได้มั้ยซอฮาบะห์บอกอยากได้ครับซอฮาบะห์ต่างกับเราก็คือเวลารอซูลบอกแล้วก็เอาไปทำแต่พวกเราคืออยากได้ครับอยากได้ครับแต่เราไม่ได้ทำทำกันป่ะทำงั้นผมไม่บอกแล้วเพราะทำแล้วรอซูลบอกต่อไปนี้นะตุกับบีรูนตุซับบีฮูนะตุฮัมมิดูนะตุกับบีรูนะดูบูรอกลิศอลาตินให้ว่าซุบฮานัลลอฮ์ให้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ว่าอัลลอฮ์อักบัรอย่างละเท่าไหร่ซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮ์อักบัร34หรือถ้าจะว่า33ให้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะลาละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรให้ครบ100ได้ผลบุญเท่ากับที่คนรวยเคยไปทำฮัจญ์5ครั้ง10ครั้งอะไรนั่นแหละได้เท่ากับเขาหมดเลยคนจนเสียตังค์ไหมไม่ต้องเสียซะตังค์ไม่เดือดร้อนด้วยอ้าวนี่วิธีหนึ่งแล้วอ้าวอีกวิธีหนึ่งมึงบอกไป6วิธีอีกวิธีหนึ่งเราเรียกหมดเวลาแล้วนั่นไงถ้าเป็นที่โรงเรียนผมให้วิ่งแล้วเนี่ยลงไปวิ่งข้างล่างมา5รอบเอาให้เหือแตกก่อนละมาซุบฮ์พร้อมกับญะมาอะห์แล้วก็นั่งริกรุลลอฮ์เรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งสามารถละหมาดได้เวลาละหมาดซุนนะห์ดูฮาละหมาดซุนนะห์ดูฮา2รอกอะห์เนี่ยหลังจากละหมาดซุบฮ์เป็นญะมาอะห์เสร็จเรียบร้อยริกรุลลอฮ์แล้วเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างตามมาตันอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์นบีบอกสมบูรณ์เลยนะเอาอะไรอีกใครที่ไปมัสยิดไปตอนเช้าไปตอนเย็นก็แล้วแต่ไปเพื่อสาระความรู้อะไรสักอย่างหรือเพื่อไปเรียนเพื่อไปสอนก็แล้วแต่ได้ผลบุญ1เท่ากับคนญิฮาด2ได้ผลบุญเท่ากับอะไรอุมเราะห์เนี่ยของแบบเนี้ยทดแทนกันได้มีอะไรอีกฮะจำได้ไหมครับโอ้สารแนะนำไปตั้งเยอะนะไม่เป็นไรคำถามมีอีกไหมครับนะผมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่เป็นไรสมควรกับเวลาแล้วด้วยนะครับมีพี่น้องมุสลิมถามอะไรไหมครับไม่เป็นไรก็พี่น้องเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้ลำบากเดือดร้อนอะไรนะถ้าวันนี้จะมีจิตศรัทธานะร่วมบริจาค กับผมไปประเดิมก่อนนะวันนี้ครั้งแรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าสัปดาห์หน้าเอาจริงนะสัปดาห์นี้ออเดอร์ก่อนถ้าพี่น้องอยากจะร่วมบริจาคช่วยเหลือค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนนะครับ
ก็วันนี้ร่วมบริจาค กับผมสักส่วนหนึ่งก็ได้เพื่อที่จะได้ไปสมทบค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเรามีเยาวชนค่ายวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อวานเนี่ยนับ380กว่าคนนะครับที่อยู่ค่ายนะที่เป็นเยาวชนแล้วก็พี่เลี้ยงอีกประมาณ 5-60 คนวิทยากรอีกแล้วก็ไม่ต้องนะฮะเดี๋ยวเกรงใจพี่น้องที่เป็นหญิงไม้นะครับเดี๋ยวให้เยอะแล้วเดี๋ยวพระเสาหน้าต้องเดรายอีก นะครับแล้วแต่จิตศรัทธานะก็ขออนุญาตจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้มีโอกาสมีมะห์รอมเอาเบื้องต้นเลยขอให้มีมะห์รอมก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีมะห์รอมก็ขอให้มีมะห์รอมนะครับหรือถ้ายังไม่มีมะห์รอมก็ใช้วิธีนี้เราเห็นใครที่เขามีความสามารถที่จะไปทำฮัจญ์ได้อุมเราะห์ได้นะเราออกค่าใช้จ่ายให้กับเขานะเราออกค่าใช้จ่ายให้กับเขามันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ผลบุญเทียบเท่ากับเขาปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการตะฮญีซแปลว่าออกค่าใช้จ่ายฮัจญ์ให้เนี่ยนะครับได้ผลบุญเทียบเท่ากับตัวเองได้ทำหรือเราไม่มีความสามารถจะทำเองได้แต่เรามีลูกมีหลานที่เขาทำฮัจญ์แล้วทำอุมเราะห์แล้วก็บอกกับเขาว่าเนี่ยไปทำฮัจญ์แทนให้เราหน่อยเขาเรียกฮัจญ์แทนเหมือนกับที่ซอฮาบะห์เคยไปถามท่านรอซูลบอกว่ามะฉันไปไม่ไหวแล้วมะฉันป๋าฉันทำไม่ได้แล้วฉันจะไปทำฮัจญ์แทนได้ไหมรอซูลบอกทำฮัจญ์แทนได้ถึงแม้จะยังไม่ตายก็ตามนะเพราะว่าเราไม่มีความสามารถจะเดินทางไปได้งั้นหลายคนครูบาอาจารย์ผมหรือว่าคนไทยก็แล้วแต่นะเวลาไปทำอุมเราะห์2 3เนี่ยเขาจะนึกถึงการทำฮัจญ์ให้โต๊ะให้แชร์ที่เขาไม่มีโอกาสไปเป็นการทำความดีตอบแทนเป็นความกตัญญูกันด้วยนะทำให้กันได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมแว่นไปไม่ปีนี้ไปปีไปกันใหม่ปะครับอันนี้ซอฮีห์อะไรล่ะครับยังไงนะได้ครับไม่มีปัญหาเลยก็ผลบุญที่จะถึงบิดาก็เท่ากับบิดาได้เท่าได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์เลยนะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะนะครับก็ขอดุอาอ์จะรออีกครั้งหนึ่งขอให้พี่น้องที่ยังไม่มีมะห์รอมได้มีมะห์รอมแล้วก็มีความสามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์หรือพิธีฮัจญ์ได้โดยเร็วนะในปีนี้แล้วก็ในปีถัดไปสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์จะรอซุบฮานะตะอาลาให้สุขภาพของพี่น้องทุกท่านนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสมีเวลาว่างมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกับทางมัสยิดแล้วก็ถ้าพี่น้องไม่มีธุระปะปังอะไรวันนี้เรามียะนาซะห์นะครับพี่น้องของเราจะละหมาดยะนาซะห์ที่นี่ในช่วงเย็นผมไม่ทราบเวลาที่แน่นอนนะครับการร่วมละหมาดยะนาซะห์ถือเป็นผลบุญถือเป็นความดีที่รอซูลบอกว่าได้ผลบุญเท่ากับ1กิรอตแล้วก็กุบอร์อยู่ใกล้ๆพี่น้องก็ไปร่วมพิธีฝังแล้วก็ขอดุอาตัสบีให้กับเขาคนที่เสียชีวิตนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่ต้องการจากเรามากที่สุดที่เป็นคนเป็นก็คือการขอดุอาให้การอิสติกฟาร์ให้งั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิสติกฟิรูลิอากีกุมถ้าเรามีโอกาสเนี่ยให้ไปอิสติกฟาร์ให้กับคนป่วยคนวัยชนของเราไม่ใช่คนป่วยคนตายของเราเนี่ยคนวัยชนของเรารอซูลบอกว่ายิ่งเขาอยู่ในกุโบร์เนี่ยเขากำลังจะถูกสอบสวนถูกสอบถามเนี่ยยิ่งเขามีความต้องการจากเรามากช่วยขอดุอาให้เขานะเวลาเราเองนะเวลาเราเองถ้าเราตายพี่น้องเราตายเราอยากให้คนมาละหมาดยะนาซะห์ใช่มั้ยอยากให้มาละหมาดพ่อแม่เราจะได้ดุอาจากคนนั้นได้ดุอาจากคนนี้งั้นเวลาคนอื่นเขาตายเราก็ต้องพยายามอะไรพยายามละหมาดให้กับเขานะได้ผลบุญเท่ากับ1กีรอตรอซูลบอกกีรอตเนี่ยเท่ากับภูเขาอูฮุดเท่ากับภูเขาอูฮุดเดี๋ยวเราไปอุมเราะห์กันเนี่ยเดี๋ยวไปเห็นภูเขาอูฮุดแล้วจะโอ้โหอะไรใหญ่กันขนาดนี้แล้วถ้าเราไปร่วมพิธีฝังจนกระทั่งเสร็จด้วยได้ครับ2อูฮุดเลยนะฝากกับพี่น้องกันแล้วกันนะครับครับผมถือโอกาสถามเลยนะครับครับอย่างที่เราทราบกันดีว่ามาละหมาดยะนาซะห์ได้1อูฮุดได้1กีรอตใช่มั้ยฮะครับแล้วถ้าไปส่งมัสยิดที่กุบอร์เนี่ยได้อีก1กีรอตความหมายของคําว่าไปส่งมัสยิดที่กุบอร์เนี่ยไปยืนรอจนกระทั่งฝังเสร็จครับต้องอยู่จนกระทั่งถูกฝังหรือต้องอ่านฮัตตาตุดฟันแปลว่าจนกระทั่งฝังเสร็จแล้วก็ต้องอ่านตัสบิดไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องตั้งฝังเสร็จแล้วก็อันเนี้ยได้เพราะในริวายะห์ตุดฟันก็ถูกฝังเรียบร้อยแล้วส่วนการที่เราไปดูอาตัสบิดให้อันนี้ก็เป็นอีกฟะดีละห์หนึ่งเป็นอีกความดีหนึ่งที่เราช่วยผู้ตายนะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะครับพี่น้องจะได้พักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวละหมาดนะครับ
ผมเองก็มีภารกิจด้วยแย่เจ็บคอนะครับนะก็ขอดูอาอีกครั้งหนึ่งขอให้ดูอาใครพี่น้องที่ยังไม่มีมารอมได้มีมารอมแล้วก็คนที่ยังไม่มีสตังค์ขอให้ได้มีสตังค์จะได้มีความพร้อมทั้งมารอมแล้วก็ทั้งฐานะแล้วก็สุขภาพแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ไปอุมเราะห์ด้วยกันริยาดิสุนันอินชาอัลเลาะห์จะเดินทางไปกับผมในช่วงปลายปีนะหลายคนถ้าพี่น้องจะตัดสินใจนั่นน่ะทีมของบังอาลีกูสมานกูไนอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะอินชาอัลเลาะห์นะครับผมจำมีวิธีทำให้คนเป็นดีมากรอบเป็นดีมากรอบไหมหมานหาเรื่องแล้วผมจะโดนแทงก็จะเที่ยวนี้แหละพูดมาตั้งนานไม่เป็นอะไรพอมาพูดเรื่องนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคือAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.